ซึ่งพี่จะพยายามอัดให้มันทันด้วยนะครับ3ระบบที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยทั้งที่เราเรียนถึงระบบย่อยอาหารถูกไหมเด็กๆอ่ะเกิดมาเราก็ย่อยอาหารแล้วถูกป่ะเราเกิดมาเราก็ย่อยอาหารแล้วดังนั้นต้องเรียนมั้ยเรื่องเนี้ยเพราะว่าบางทีเราก็ย่อยไปโดยที่เราก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันถูกไหมครับก็กินไปมันก็ย่อยเองอ่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของมันกันอย่างแรกครับเด็กๆจะต้องรู้จักกับอวัยวะที่เราเรียกว่าเป็นทางเดินอาหารหลักของมนุษย์ก่อนแน่นอนมนุษย์เนี่ยเราเรียนมาจากครั้งที่แล้วว่าเขาก็คือเราเนาะเราเนี่ยมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ไหมครับหรือไม่สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์แปลว่าหนูกินทางปากแล้วหนูก็ออกทางถามใหม่นะสมบูรณ์ไหมตกลงสมบูรณ์เพราะเรากินทางปากแล้วไม่ออกทางทวารนะใช้คำสุภาพด้วยเรียนแล้วตรงที่มีสารไฮไลท์นะครับมันจะเป็นส่วนของอวัยวะเมนหลักในทางเดินอาหารนะครับอวัยวะเมนหลักในทางเดินอาหารเนี่ยเราอาจใช้คำว่า GI tract นะครับ GI tract GI เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำที่ทางการแพทย์ชอบใช้นึกออกไหมทางแบบหมอพยาบาลอะไรแบบนี้เขาชอบใช้คำย่อกันเพราะถ้าพูดเต็มอ่ะก็คือกว่าจะพูดเสร็จคนไข้ก็เป็นไงก็คือตายไปแล้วนึกออกไหมครับเพราะเลยจะชอบย่อส่วนทุกอย่างคำว่า GI นะครับ track นี่แปลออกใช่ปะ track เป็นฟิลแบบเส้นทางอ่ะนึกออกไหมครับเป็นแบบเส้นทางนะครับ GI ย่อมาจาก gastro นะครับ intestinal gastrointestinal tract เส้นทางในระบบทางเดินอาหารที่เชื่อมไปถึงลำไส้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางสายชีวะแบบนักวิทยาศาสตร์อะที่แบบว่า slow life ได้หน่อยพูดเต็มได้อะไรแบบนี้ศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์อื่นด้วยบางทีเขาจะชอบใช้คำว่า alimentary canal นะครับ alimentary canalนะคือ2คำนี้มันพูดถึงอย่างเดียวกันนะครับคือพูดถึงทางเดินอาหารโอเคเนาะทางเดินอาหารเริ่มต้นจากช่องปากครับช่องปากของเรานะเรียกว่า buccal cavity buccal cavity นะครับหรือช่องปากเฉยๆก็ได้นะครับถ้าตอนนี้รู้สึกว่าคำศัพท์มันล้นมากเอาภาษาไทยก่อนก็ได้ช่องปากนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ลงมาที่อีโซฟากัสหรือภาษาไทยคือหลอดอาหารก่อนจะลงมายังสโตมัคกระเพาะอาหารลงไปยังลำไส้เล็กแล้วก็ม้วนไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกมาที่ทวารหนักง่ายเนาะท่องตั้งแต่เนอร์เซอรี่เลยใช่ไหมพี่เลี้ยงให้ท่องพี่เลี้ยงก็คือจะสอบบรรจุอยู่ก็เลยติวกับน้องโอเคนะครับมาเรามาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับระบบย่อยอาหารของมนุษย์เนี่ยจะเริ่มต้นนะครับที่ช่องปาก buccal cavity ก็ได้ oral cavity ก็ได้นะครับซึ่งการย่อยในช่องปากเนี่ยมันจะเป็นทั้งการย่อยเชิงกลนและการย่อยเชิงเคมีแยกออกไหมครับการย่อยเชิงกลนกับเชิงเคมีออกเนาะการย่อยเชิงกลนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้ physical forceนะครับเป็นการใช้แรงทางกายภาพนะครับเพื่อทำให้อาหารมันเป็นไงครับชิ้นเล็กลงการที่อาหารชิ้นเล็กลงคือเป็นลักษณะแบบนี้สมมตินี่คือเม็ดข้าว1เม็ดนะครับเม็ดข้าว1เม็ดถ้าหนูเคี้ยวเม็ดข้าวมันจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆพอมันแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆครับพื้นที่ในการสัมผัสกับเอนไซม์มันจะเยอะขึ้นถูกป่ะดังนั้นแปลว่าการย่อยเชิงกลนเนี่ยครับมันเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับของอาหารซึ่งตามหลัก rate of chemical reaction หรือว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเด็กๆเคยเรียนตั้งแต่อนุบาลแล้วเหมือนกันว่าการที่พื้นที่ผิวของสารมันเพิ่มขึ้นน่ะ
มันจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดในอัตราที่มากขึ้นถูกไหมครับดังนั้นการย่อยเชิงกลคือหน้าที่แบบนี้การเคี้ยวให้ละเอียดก็จะเป็นการทำให้การย่อยเชิงเคมีมันเกิดได้ง่ายรวดเร็วสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเขาก็เลยบอกว่าให้เราเคี้ยวข้าวคำละ30ครั้ง1นาทีถึงป่ะ10วิก็นานไปบางคนงับเข้าปากปุ๊บกืนเลยเหมือนนกอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเคี้ยวหน่อยนะเคี้ยวหน่อยก็ดีนะครับอ่ะโอเคนะส่วนการย่อยเชิงเคมีจากเอนไซม์นะครับจะเป็นตัวที่เราโฟกัสกันมากๆสำหรับบทนี้นะครับทบทวนนิดนึงเอนไซม์ไม่ใช่น้ำย่อยนะโอเคนะเอนไซม์ไม่ใช่น้ำย่อยเอนไซม์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือ catalyze นะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะตัวอย่างของปฏิกิริยาที่เกิดการย่อยนะครับก็คือในช่องปากเนี่ยครับมันจะมีเอนไซม์อยู่ตัวเดียวถูกไหมคือเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไมเลสซึ่งอยู่ในน้ำลายอีกทีนึงดังนั้นแปลว่าน้ำลายมีเอนไซม์มีเมือกมีน้ำมีอย่างอื่นโอเคไหมครับเอนไซม์เป็นหนึ่งในส่วนประกอบในตัวของน้ำลายเนาะซึ่งตัวของอะไมเลสในช่องปากเนี่ยครับมันจะไปซ้ำชื่ออะไมเลสเนี่ยมีอีกที่หนึ่งคือที่ลำไส้เล็กดังนั้นเราจะมีการใส่คำที่บอกว่าอันนี้เป็นอะไมเลสที่ไหนถ้าเกิดเป็นในช่องปากเราจะเรียกว่าไทยาลินนะครับอะไมเลสเนาะซึ่งตัวของไทยาลินอะไมเลสเนี่ยครับจะถูกสร้างจากต่อมน้ำลาย salivary gland ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดเห็นในชีทไหม3คู่บวก1งงไหม3คู่บวก1แปลว่าอะไรแล้วทำไมไม่เขียน4คู่เด็กๆครับต่อมน้ำลายมีกี่คู่ครับ2 3คือพี่บอกว่าถ้าเด็กๆเปิดหนังสืออ่านมาเราจะเห็นเลยว่า3คู่3คู่3คู่แต่ที่พี่ซันบอกหนึ่งอ่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วที่เราเรียนออนไลน์โควิดกันอ่ะเขาเจออีกคู่หนึ่งโอเคไหมเขาเจออีกคู่หนึ่งดังนั้นบอกหนึ่งของพี่คือปัจจุบันเจอเพิ่มอีกหนึ่งคู่แต่ยังไม่ได้ลงตำราเรียนแล้วเด็กๆบางคนก็น่าจะเกิดคำถามว่าอ้าวพี่แบบนี้เราเจอในข้อสอบจะตอบข้อไหนพี่บอกเลยว่าอะไรที่มันเพิ่งเจออ่ะครับเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ออกหรอกโอเคไหมเพราะว่ามันก็จะแบบอ้างตกลงจะอ้างอิงจากตำราเรียนหรือว่าณเวลาปัจจุบันล่ะข่าวรอบโลกล่ะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะซึ่งตัวของไทยาลินอะไมเลสนะครับมันจะทำหน้าที่ในการย่อยสารประเภทไหนเอ่ยพี่ใช้คำผิดขอโทษเร่งปฏิกิริยาการย่อยสารประเภทไหนเอ่ยคาร์โบไฮเดรตได้ทุกชนิดเลยป่ะเซลลูโลสได้ไหมโอ้ถ้าได้นี่ไม่ใช่คนแล้วแหละไม่ใช่คนแล้วนะย่อยอะไรครับในปากย่อยแป้งเด็กๆครับแป้งเนี่ยมีกี่ชนิดม.4เรียนอยู่ป่ะนะเรียนถึงจะสอบไม่ใช่หรอพี่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแป้งมีกี่ชนิดครับโอ้โหเก่งมากอะไรบ้างดูชื่อเอนไซม์เอนไซม์ชื่ออะไรนะอะไมเลสมันเอาไว้ย่อยอะไมโลสโอเคไหมดังนั้นแป้งมี2ชนิดอะไมโลสกับอะไมโลเพคตินนะครับมันย่อยได้อะไรครับได้น้ำตาลเลยไหมน้ำตาลอะไรครับกูโคสเลยเหรอครับถ้าเราเคี้ยวข้าวในปากนานๆข้าวจะหวานพี่ถามจริงเราเคยเคี้ยวจนข้าวหวานปะพี่เคยทดสอบอมข้าวจนข้าวจะบูดอยู่ในปากอยู่แล้วหวานไหมพี่ว่ามันไม่หวานอะแต่เหมือนสมองพี่สั่งว่าหวานเผื่อจะได้กลืนสักทีจริงๆมันไม่ได้หวานขนาดนั้นเด็กๆพี่จะบอกว่าตัวของอะไมเลสในช่องปากของเราอะมันจะทำให้ตัวของแป้งที่เป็นลักษณะของโพลีแซคคาไรด์ครับมันสั้นลงนะงั้นพี่ใช้คำง่ายๆว่าแป้งที่สั้นลงนะครับแป้งที่สั้นลงหรืออาจจะย่อยได้สูงสุดถึงขั้นเป็นไดแซคคาไรด์หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่
ซึ่งน้ำตาลโมเลกุลคู่ตัวนั้นคือน้ำตาลอะไรครับค่อยตอบพี่นะแป้งเกิดจากหน่วยย่อยอะไรต่อกันกูโคสโอนลี่ถูกป่ะกูโคสแล้วไดซัคคาไรด์อ่ะก็ต้องเป็นกูโคสบวกกูโคสซึ่งก็คือมอลโตสครับโอเคนะทีนี้พี่ฟันเนี่ยเว้นไว้ข้างหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเอาแป้งไปรวมกับอะไรครับปฏิกิริยาการย่อยคือการเอาโพลิเมอร์บวกกับน้ำเก่งมากเพราะว่าปฏิกิริยาการย่อยมันคือปฏิกิริยาให้น้ำไฮโดรเอาน้ำมาตัดพันธะตัดน้ำตัดไฮโดรไลซิสเก่งมากไฮโดรไลซิสโอเคนะครับไม่ใช่เฉพาะแป้งสารอาหารทุกชนิดจริงๆแล้วการย่อยปฏิกิริยาการย่อยคือไฮโดรไลซิสคือการเอาโพลิเมอร์บวกน้ำได้โมโนเมอร์โอเคไหมครับแต่แค่ปฏิกิริยาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยากเราเลยต้องใส่เอนไซม์เพื่อลดค่า activation energy นะให้ปฏิกิริยามันเกิดง่ายขึ้นนะครับอ่ะโอเคทีนี้นะครับในช่องปากเนี่ยโอเคการย่อยเชิงเคมีผ่านไปดูการย่อยเชิงกลนิดนึงการย่อยเชิงกลของมนุษย์เราจะใช้ฟันครับต้องบอกไหมเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วใช้ฟันนะครับซึ่งฟันเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2เซตฟันน้ำนมกับฟันแท้สำหรับฟันแท้นะครับจะแบ่งออกเป็น4ชนิดคือฟันตัดอินซิเซอร์ฟันฉีกเคนายฟันบดนะครับก็คือเป็นตัวฟันกรามซึ่งฟันกรามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือฟันกรามหน้ากับฟันกรามหลังตรงนี้นะครับรายละเอียดที่มีการเน้นนิดนึงให้เด็กๆไฮไลท์ตรงฟันฉีกกับฟันกรามนะครับฟันฉีกกับฟันกรามต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นชีทที่ย่อมาเข้าใจป่ะคือมันต้องสรุปอะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถจบเนื้อหาทั้งหมดได้ภายในการติวแบบ10ครั้งเนาะพี่จะบอกว่าถ้าเด็กๆไปอ่านเวอร์ชั่นเต็มก่อนเราจะได้มาเรียนมนุษย์เนี่ยมันต้องแวะเรียนของสัตว์เลี้ยงลูกสัตว์เลี้ยงลูกในน้ำนมสัตว์มีกระดูกสันหลังอะไรแบบนี้อีกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงระบบย่อยอาหารก็ต้องดูถึงชนิดของอาหารที่สัตว์กินใช่ป่ะสัตว์เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบ่งออกเป็น3กลุ่มอย่างมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อถูกไหมครับสัตว์กินเนื้อจะมีจุดเด่นคือเคนายเด่นนะครับสัตว์กินเนื้อนะครับเคนายจะเด่นเขี้ยวมันจะเห็นได้ชัดนะครับเอาไว้ฉี่เนาะเคนายแปลว่าฟันเขี้ยวนะครับกินเนื้อจะเด่นแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคือถ้าข้อตอบจะออกเขาไม่ใช้คำว่าสัตว์กินเนื้อหรอกเขาก็จะใช้เทคนิคอลเทอมของมันมีใครทราบบ้างครับสัตว์กินเนื้อเราเรียกว่าจุดๆๆวอลกอไก่ไอติมวอลขอไข่คาร์นิวอลสุดยอดคาร์นิวอลหนูจะเห็นได้ว่าคาร์นิวอลเนี่ยมันมีคำที่แบบมันคล้ายๆกับเคนายถูกปะพี่เขียนผิดCAR มันลด carnivore นะครับส่วนสัตว์กินพืชนะครับสัตว์กินพืชเนี่ยฟันที่มันเด่นนะครับจะเป็นฟันกรามนะครับมันจะมีแบบว่ารูปกะโหลกเทียบให้ดูเลยนะครับกินพืชเนี่ยฟันกรามจะเด่นนะครับสัตว์กินพืชเนี่ยเราเรียกว่าจุดๆๆวอลครับ herbivore เก่งมากคำว่าสมุนไพรอ่ะเพิร์บอ่ะเพิร์บีวอร์นี่ถ้าพี่อ่านเพิร์บนะโดนครูฝรั่งตบปากฉีกเลยครูก็จะบอกว่าสอนกี่ครั้งแล้วมันอ่านว่าเอิบออกอ่านอ่ะเอิบโอ้มาเอิบยังไงมันตัว H ไม่ใช่หรอแต่เอิบก็เอิบเพิร์บีวอร์เพิร์บีวอร์ง่ายกว่านี้โอเคนะครับนี่ก็แล้วแต่สำเนียงนะรอสำเนียงไทยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคช่องปากผ่านไปจริงๆแล้วมีการพูดถึงลิ้นด้วยนะครับลิ้นเนี่ยแน่นอนเอาไว้รับรสชาตินอกจากรับรสชาติแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการย่อยมันช่วยให้อาหารเนี่ยถูกคลุกเคล้ากับน้ำลายได้เนาะอ่ะโอเคผ่านไปทีนี้ครับเมื่อเราเคี้ยวนะครับ
เอาอาหารเนี่ยเคลือบกับน้ำลายของเราที่มีเอนไซม์อยู่เรียบร้อยแล้วเราก็กลืนถูกไหมครับถ้าเด็กๆสังเกตนะอาหารที่ลงไปสู่กระเพาะอาหารของเราอ่ะมันจะไม่ได้เป็นลักษณะของเหมือนเราเทข้าวลงไปแต่มันจะลงไปเป็นคำๆถูกปะมันจะลงไปเป็นก้อนๆนะครับก้อนๆอาหารเราเรียกว่าโบลัสนะครับเราเรียกว่าโบลัสนะเดี๋ยวพี่เขียนก่อนอาหารนะครับถูกส่งไปเป็นคำนะครับเรียกว่าโบลัสโอเคทีนี้นะครับกลไกการกลืนเนี่ยก็มีรายละเอียดแต่ตรงนี้พี่สั่งตัดออกเพราะว่าพี่ดูจากตัวของข้อสอบสอวนที่มันออกอ่ะพี่พูดตรงๆว่าพี่ว่ามันออกไม่ละเอียดสำหรับบทที่แบบว่ามันออกละเอียดถึงม.5 เทอม1อ่ะนึกออกไหมครับมันเหมือนมันออกละเอียดถึงล่าสุดที่คนที่อายุเยอะสุดจะสอบได้อ่ะครับก็คือม.5 แล้วมันสอบตอนช่วงเทอม1ถูกป่ะปลายเทอม1อะไรแบบเนี้ยส่วนเนื้อหาต่อจากเนี้ยในความรู้สึกพี่รู้สึกว่ามันง่ายแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายถึงขนาดว่าไม่ได้อ่านมาเลยแล้วจะตอบได้แต่แค่อ่านมามันจะพอตอบได้ครับมันไม่ได้ลึกเท่ากับที่ผ่านมาเนาะพี่ก็เลยเพื่อเซฟเวลาพี่ก็เลยตัดออกนะเล่าให้ฟังละกันการกลืนเนี่ยครับพออาหารมันลงไปเป็นคำๆเนี่ยมันจะมีกลไกการดันตัวของกล้ามเนื้อนะครับในโคนลิ้นอะไรแบบเนี้ยให้ตัวของอีพิกอติสหรือฝาปิดกล่องเสียงมาปิดหลอดลมเวลาเรากลืนอาหารจะได้ไม่ลงผิดรูเข้าใจป่ะเพราะถ้าผิดรูแล้วก็เป็นไงสำลักอาหารติดคอถ้าไม่มีใครช่วยก็เป็นไงครับก็ตายนะน่าสงสารมากนะแล้วก็ตัวหลอดอาหารเนี่ยมันก็จะบีบอาหารไปเป็นระรอกระรอกการบีบตัวของหลอดอาหารเราเรียกว่า peristalsis แค่นั้นจบหลอดอาหารทีนี้เมื่ออาหารนะครับลงมาถึงตัวของกระเพาะอาหารนะครับมันจะต้องผ่านตัวกล้ามเนื้อหูลูดเราเรียกว่าสฟิงเตอร์คือจากที่เด็กๆเห็นว่ามันเป็นท่อต่อกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนักอะครับจริงๆแล้วแต่ละบริเวณมันจะเหมือนมีประตูปิดแต่มันไม่ใช่ประตูจริงๆมันเป็นลักษณะของเป็นกล้ามเนื้อหูลูดกล้ามเนื้อหูลูดก็คือตรงนี้ครับเวลาที่อาหารมันลงไปที่กระเพาะเนี่ยมันจะดันตัวออกมาให้เกิดการปิดแบ่งพาร์ติชันกันระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารนึกออกไหมครับกระเพาะอาหารมีลิ้นเป็นอะไร pH เป็นกรดถูกไหมซึ่งถ้ากรดมันไหลออกมาถึงหลอดอาหารเป็นไงครับเอากรดไหลย้อนมันจะแสบคอแต่คนที่ปกติกรดในกระเพาะมีเหมือนกันแต่เราไม่แสบเพราะกล้ามเนื้อหูรูดแบบปิดนึกออกไหมครับดังนั้นนะครับพออาหารเดินทางเข้าสู่กระเพาะอาหารเนี่ยจะต้องผ่านกล้ามเนื้อหูลูดซึ่งมีด้วยกัน2ตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งแรกเนี่ยเราเรียกว่า cardiac sphincter นะครับบริเวณตรงนี้เราเรียกว่า cardiac sphincter นะครับจริงๆแล้ว cardiac เนี่ยมันมาจากคำว่า cardio ที่แปลว่าหัวอะไรเอ่ยหัวใจเพราะตำแหน่งมันอยู่ใกล้หัวใจนะครับตำแหน่งมันอยู่ใกล้หัวใจถ้านึกภาพไม่ออกผ่ากบนะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็ผ่ากบดูนะไม่มีกบจริงก็กบแอปพลิเคชันก็ได้นะครับทีนี้พี่ฟังถามหน่อยมีใครที่ชอบกินแล้วล้มตัวลงไปนอนบ้างโอเคเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะพี่จะบอกว่าอันนี้คือกระเพาะของเราเวลาเราตั้งตัวตรงโอเคไหมครับเวลากดมันไหลออกมามันก็จะเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงโลกคือเป็นแบบนี้แต่ถ้าน้องนอนอ่ะกรดมันมีโอกาสที่จะไปสัมผัสเจ้า cardiac sphincter ซึ่งสัมผัสตอนเด็กไม่เป็นไรหรอกสัมผัสตอนเด็กไปจนถึงวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานสะสมกันสัก10ปีกล้ามเนื้อหูรูดจะเสื่อมแล้วปิดไม่สนิททำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนอาการคือแสบร้อนกลางอกเห็นไหมครับตำแหน่งมันเนาะแล้วหลอดอาหารเราเนี่ยฉลาดมากนะ
ถ้ามันโดนกดบ่อยๆมันจะเข้าใจกันเองว่าหรือว่าฉันควรจะเป็นเซลล์ในกระเพาะอาหารกันนะแล้วมันจะเริ่มกลายพันธุ์หรือมันคิดไปเองว่ามันควรจะเป็นกระเพาะอาหารแต่ไม่สิ่งที่มันกลายพันธุ์ไปมันกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารอุ้ยมีเสียงอุ้ยขึ้นมาด้วยดังนั้นครับเตือนไว้ถ้ากินแล้วรู้สึกอยากจะไหลลงไปนอนไม่ใช่นอนหลับนะแค่ล้มตัวลงไปนอนกระเพาะมันก็เปลี่ยนรูปทรงแล้วนะครับจับเวลาไปอย่างต่ำ2ชั่วโมงถึงจะล้มตัวลงนอนได้นะครับถ้าไม่อยากเป็นโรคต่างๆเหล่านี้นะอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับพอลงมาในกระเพาะปุ๊บนะครับกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นบริเวณเดียวเลยในทางเดินอาหารที่มีลิ้นเป็นกรดนะครับมีลิ้นเป็นกรดพอมีกรดชนิดไหนอยู่ซัลฟิวริกไหมไม่ใช่กรดอะไรนี่น้ำส้มสายชูไหมกรดอะไรครับกรดไฮโดรคลอริก HCl โอเคไหม HCl ไฮโดรคลอริกนะครับหูรูดอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะปิดระหว่างกระเพาะอาหารกับตอนต้นตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าไพโรลิกสฟิงเตอร์นะครับไพโรไลอ่ะมันจะหมายถึงบริเวณรอยต่อลำไส้ลำไส้เล็กตอนต้นกับกระเพาะอาหารส่วนปลายนี่แหละไพโรไลที่พี่พูดว่าไพโรไลเผื่อมีคนคุ้นชื่อแบคทีเรียชนิดนึงครับมีใครคุ้นชื่อตัวนี้ไหมเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลมีใครคุ้นชื่อไหมครับไม่คุ้นใช่ไหมเอ๊ะมีคำถามหน่อยสิที่โรงเรียนเราได้ใช้สสวทไหมหนังสือหรือใช้ยี่ห้ออื่นสสวทแล้วตอนม.4ได้เรียนบทนำไหมครับมันจะมีบทความที่พูดถึงเรื่องการค้นพบเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลไม่เคยไม่เป็นไรนะครับใครเคยเป็นโรคกระเพาะอาหารบ้างโรคกระเพาะเกิดจากอะไรครับกินข้าวไม่ตรงเวลาอันนี้ใครบอกหมอแก่แล้วใช่ไหมคนที่บอกอ่ะหมอแก่แล้วแหละพี่ว่านะนะครับพี่จะบอกว่าเมื่อปี 196X พี่จำตัวเลขไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเป็นปีที่พี่ยังไม่ได้เกิดมีคนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์กับการค้นพบสาเหตุที่แท้จริงของโรคกระเพาะอาหารว่ามันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเอซิดรีซิสแตนต์แบคทีเรียแปลว่าอะไรแบคทีเรียทนกรดแอซิดรีซิสแตนต์นึกออกไหมครับที่ชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลตัวนี้มันทำให้เกิดโรคกระเพาะมันจะทำให้กระเพาะอาหารอักเสบและเป็นแผลเวลาที่กรดหลั่งออกมามันเลยแสบเขาก็เลยบอกว่าให้กินข้าวเข้าไปข้าวมันจะได้ไปแปะอยู่บนแผลหนูเข้าใจป่ะมันจะเลยความแสบมันจะได้น้อยลงนะครับจริงๆแล้วเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียวิธีการรักษาที่ต้นเหตุจ่ายยาปฏิชีวนะนะครับดังนั้นพี่ถึงบอกได้เลยว่าถ้าหมอบอกว่าเกิดจากกินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยหมอแก่แล้วแหละหมอแก่แล้วหมอไม่ได้อัปเดตแล้วแหละนะครับดังนั้นอยากให้เราลืมไว้เนาะเราเป็นนักเรียนอ่ะเรายังรู้เลยว่าคือบางวิชาเราก็เก่งบางวิชาเราก็กากอ่ะพูดตรงๆถูกไหมครับมันก็มีแบบหลายๆอย่างเนาะเป็นนักเรียนก็มีทั้งเรียนเก่งมีทั้งกีฬาเก่งใช่ไหมหมอก็ไม่ได้เก่งทุกคนนะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีความรู้อะไรพวกนี้ติดตัวไว้นะไม่งั้นโดนเลี้ยงไข่อ่ะโอเคเรามาดูอนาโตมีของกระเพาะอาหารนิดนึงครับกระเพาะอาหารเนี่ยมันเกิดการวิวัฒนาการมาจากกระเพาะพักที่รวมร่างกับกึ่นน่ะกิสาดังนั้นมันจะเป็นลักษณะของทางเดินอาหารที่เป็นกระป๋องขนาดใหญ่ที่สามารถพักอาหารได้ย่อยอาหารได้ด้วยแล้วมีกล้ามเนื้อเนี่ยครับปูกันนะครับถึง3ชั้นครับเป็นกล้ามเนื้อวงกล้ามเนื้อตามยาวแล้วก็กล้ามเนื้อตามขวางนะครับตรงนี้อาจจะยังไม่ได้สำคัญสำหรับการสอบค่าย1หรือมัธยมแต่ถ้าเด็กๆ
แบบโอ้โหเก่งมากทะลุไปแบบค่ายสองมันจะเริ่มโฟกัสที่เนื้อเยื่อมากขึ้นบางทีเราดูภาพเนื้อเยื่ออะไรแบบนี้ต้องตอบให้ได้ว่าอันนี้กระเพาะหรือหลอดอาหารอะไรแบบนี้ซึ่งจุดต่างของมันคือจำนวนชั้นของกล้ามเนื้อนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ก่อนก็ได้ที่เล่าให้ฟังเฉยๆเนาะกระเพาะอาหารมีรูปทรงเหมือนรูปตัวเจนะครับซึ่งถ้าเกิดเราผ่าออกมาดูที่ผนังด้านในของมันมันจะมีความยึกยักเข้าใจคำว่ายึกยักใช่ปะคือมันไม่ได้เรียบการที่มันไม่ได้เรียบมันไม่ได้แล้วมันมีความยึกยักมีรอยยับอะไรแบบนี้ครับแพทเทิร์นนี้นอกจากกระเพาะอาหารก็อย่างเช่นสมองเราถูกปะยึกยักมีรอยพับอะไรแบบนี้ครับมันเป็นลักษณะของการเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับเพิ่มพื้นที่ผิวลักษณะผนังของมันที่หยึกหยักแบบนี้ครับเราเรียกว่ารูกี้รูตัวไก่นะรูกี้อย่าดูเปลี่ยนเป็นขอไข่ไม่ได้นะรูกี้หรือรูเก้นะครับรูเก้นะแล้วแต่ว่าสำเนียงแบบไหนถ้าสำเนียงไทยก็รูกี้นะฝรั่งก็รูเก้นะครับสำเนียงเราก็รูอะไรไม่สิอ่ะโอเคนะทีเนี้ยครับถ้าเกิดเราซูมเข้าไปในรูกี้ทีนึงเราจะพบว่าในรูกี้เนี่ยครับจะมีส่วนของแกสติกพิตพิตแปลว่าอะไรเอ่ยพิษที่ไม่ใช่พาลิไคมาที่อยู่ตรงกึ่งกลางนะเราผ่านพืชมาแล้วอันนี้ PIT เฉยๆหลุมพิษฟอลทรัปรู้จักป่ะที่มันเอาแบบดินมากบขุดหลุมแล้วก็เอาผ้ามาปูอะไรแบบนี้พิษแปลว่าหลุมละกันโอเคนะเป็นลักษณะเป็นรูนะครับที่อยู่ในเนื้อกระเพาะอาหารด้านในเนี่ยครับเราจะพบเซลล์ถึง4ชนิดนะครับถ้าเป็นนักเรียนมัธยมก็จำไปก่อนว่ามันมี4ชนิดแล้วมันทำอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเด็กๆเรียนสูงขึ้นไปอ่ะมันจะยากกว่านี้อีกคือเราต้องดูให้ออกอ่ะว่าเซลล์มันต่างกันยังไงอ่ะหน้าตาซึ่งพี่พูดตรงๆว่าพี่เอกบางทีก็แยกไม่ออกเหมือนกันมันคล้ายๆกันนะครับอ่ะเซลล์4ชนิดนะครับจะมีตัวแรกนะครับมิวคัสเซลล์โอ้โหตั้งชื่อแบบสิ้นคิดมากตามหน้าที่เลยมิวคัสแปลว่าเมือกดังนั้นมันเป็นเซลล์ที่หลั่งเมือกออกมาทำอะไรอ่ะป้องกันอันตรายจากกรดนึกออกไหมครับเพราะตัวกระเพาะอาหารเองมันก็เป็นแบบเป็นอวัยวะเป็นโปรตีนหนูเคยกินกระเพาะหมูไหมอ่ะเอาไม่กินหรอเคยกินแต่ไส้หมูต้มสุกใช่ไหมถ้ายังไม่สุกลองพยานนะอ่ะโอเคนะครับต่อไปคือ sheep cell นะครับ sheep cell เนี่ยมันจะหลั่งเอนไซม์ตัวนึงที่ใช้ในการย่อยอาหารหลักๆในกระเพาะอาหารพี่ฟังถามหน่อยหรือความรู้ตอนป.6 กระเพาะอาหารเราย่อยสารอาหารประเภทไหนเป็นหลักครับโปรตีนเอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีนมีชื่อว่าเอนไซม์ที่ใช้กระตุ้นปฏิกิริยาย่อยโปรตีนชื่อว่าเปปซินจะเย็นนะถามเอนไซม์นะครับเปปซินแต่ว่าตัวชีฟเซลล์ไม่ได้หลั่งเป็นเปปซินออกมามันหลั่งออกมาในรูปของเปปซิโนเจนครับซึ่งเปปซิโนเจนเนี่ยมันเป็นลักษณะของ inactive enzyme แปลว่าเป็นเอนไซม์ที่เหมือนยังไม่ได้แบบเปิดสวิตช์ให้มันทำงานนะครับมันจะต้องไปเจอกับกรดไฮโดรคลอริกซะก่อนมันถึงจะสามารถทำงานได้ลักษณะแบบนี้ครับมันมีเอาไว้เพื่อป้องกันปรากฏการณ์เหมือนออโตฟากี้การย่อยตัวกระเพาะอาหารเองนะครับต่อไปนะครับคือ parietal cells นะครับตัว parietal cell เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการหลั่ง HCL ดังนั้นนะครับลักษณะของการย่อยในกระเพาะอาหารจะเป็นแบบนี้คือในกระเพาะอาหารย่อยโปรตีนที่เป็นในระดับใหญ่ๆเราเรียกว่าโพลีอะไรเอ่ยโพลีเปปโพลีเปปไทด์บวกน้ำถูกไหมครับบวกน้ำแล้วก็เปปซินนะเปปซินเนี่ยมากระตุ้นให้กลายเป็นกรดอะมิโนเลยไหม
โพลีเปปไทด์หนูกินเนื้อหมูหนูว่ามันมีกรดอะมิโนต่อกันกี่ตัวหลายตัวเราคงตอบไม่ได้ไม่ใช่หลักหน่วยไม่ใช่หลักร้อยไม่ใช่หลักพันแน่นอนมันต้องเป็นหลายอันมากๆดังนั้นเราคิดว่ากระเพาะอาหารอย่างเดียวเอาอยู่ไหมครับเอาไม่อยู่เนาะเราโปรตีนเราก็เรียนแล้วว่ามันเป็นสารชีวโมเลกุลที่ชอบมีพันธะชอบมีแรงมาดึงทำให้มันขึ้นโครงสร้างแปลกๆอะไรแบบเนี้ยถูกไหมครับดังนั้นการย่อยในกระเพาะอาหารเนี่ยทำได้แค่ทำให้โพลีเปปไทด์อ่ะมันยังเป็นโพลีเปปไทด์อยู่แต่ว่ามันสั้นลงครับการที่จะได้มาซึ่งเปปซินเนี่ยมันยังต้องเกิดจากการที่เปปซิโนเจนนะครับมาเจอกับไฮโดรคลอริกถึงกลายเป็นเปปซินอีกนะแล้วเปปซินถึงค่อยเอาไปทำงานได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนประถมเราจะเรียนว่าจริงๆมันมีเอนไซม์ย่อยโปรตีนอีกตัวนึงแต่ว่ามันจะย่อยโปรตีนเฉพาะในสีขาวๆเป็นของเหลวนมจำได้ปะไม่โอเคอีกตัวนึงนะครับคือโปรเลนินนะครับจะต้องถูกเปลี่ยนรูปเป็นเลนินซะก่อนถึงจะเอามาย่อยโพลีเปปไทด์ได้นะครับแต่โพลีเปปไทด์เนี้ยจะเป็นเฉพาะในนมสดเท่านั้นที่ชื่อว่าเคซีนโปรตีนนะครับแต่ว่ารายละเอียดอันเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ในหนังสือมัธยมนะมันชอบอยู่ในหนังสือประถม6โอเคอีกตัวหนึ่งคือ G cells นะครับ G cells เนี่ยทำหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนแกสตินเด็กๆเคยไหมครับที่ช่วงที่เวลาเราจะนอนอะไรแบบนี้เราก็จะเช็คโซเชียลมีเดียก่อนบางครั้งเราก็จะไปเจอกับคอนเทนต์ที่เป็นแบบอาหารรีวิวบุฟเฟ่ต์แล้วเราก็จะนอนแล้วว่าแต่เราแบบแสบท้องขึ้นมาเลยนั่นเป็นเพราะฮอร์โมนแกสตินครับนะตัวนี้สิ่งเราคือภาพอาหารซึ่งภาพอาหารในธรรมชาติอ่ะมันคือเราต้องเจออาหารนั้นอยู่ตรงหน้าจริงๆนึกออกปะแต่ว่ามนุษย์เรามันมีความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีมากอ่ะเราสามารถเห็นภาพอาหารโดยที่ไม่ได้มีอาหารอยู่จริงๆอย่างเช่นบางบ้านเป็นไงแขวนปลาทูถูกปะย้อนยุคมาแขวนปลาทูไว้แล้วก็จ้องกินข้าวเอาอะไรแบบนี้ครับฮอร์โมนแกสตินนะครับมันจะกระตุ้นนะครับหน้าที่ของมันคือกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารให้เกิดการหลั่งกรดหลั่งเอนไซม์อะไรแบบนี้ให้พร้อมทำงานนะครับโอเคอันนี้คือเป็นเรื่องในกระเพาะอาหารที่ให้เวลาจดก่อนเรื่องนี้ไม่ยากนะระบบใดก็ตามที่เคยเรียนมาแล้วตอนแบบม.ต้นประถมอะไรแบบนี้พี่ว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ระบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนี่ดีน่าจะค่อนข้างยากนะครับอ่ะโอเคหน้านี้เสร็จไหมเสร็จแล้วเนาะไปต่อนะครับทีนี้อาหารก็โดนย่อยเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะในปากย่อยแป้งไปแล้วแต่ก็ยังได้แป้งอยู่แค่มันสั้นลงกระเพาะอาหารย่อยโปรตีนไปแล้วก็ยังได้โปรตีนอยู่แต่ว่ามันสั้นลงดังนั้นนะครับทุกอย่างจะเกิดการย่อยอย่างสมบูรณ์บริเวณถัดมาก็คือลำไส้เล็กตอนต้นนะครับลำไส้เล็กนะครับตอนต้นจดไว้หน่อยลำไส้เล็กตอนต้นลำไส้เล็กตอนต้นเนี่ยครับเราเรียกชื่อเขาว่าดูเก่งมากดูโอดีนัมนะครับแล้วก็ดอกจันไว้หน่อยส่วนกลางเรียกว่าเจจูนั่นนึกถึงเกาะเจจูแล้วก็ส่วนปลายเรียกว่าไอเลี่ยมนะครับตัวที่มีบทคือดูโอดีนัมโอเคนะหรือลำไส้เล็กตอนต้นก็ได้นะครับที่ลำไส้เล็กตอนต้นเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องย่อยทุกอย่างให้เสร็จแล้วโอเคไหมครับมันต้องย่อยทุกอย่างให้เสร็จแล้วแต่ยังไงก็ตามนะตอนที่เราเรียนม.ต้นเนี่ยเราไม่สิเดี๋ยวนี้ระบบย่อยอาหารเรียนแค่ป.6นะครับ
เราจะรู้จักเอนไซม์แค่ในปากกับกระเพาะอ่ะแล้วลำไส้คือมันเยอะมากก็เลยเอาไว้เรียนตอนโตนะลูกนึกออกไหมเออเอาไว้เรียนตอนโตนะลูกนะครับไม่ค่อยมีเด็กประถมคนไหนท้องดังนั้นนะครับในลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่เยอะมากๆแล้วมันไม่ได้เป็นเอนไซม์ที่ผลิตจากตัวลำไส้เล็กเองเพียงอย่างเดียวนะครับในหน้าของการสรุปนะครับการสรุปอวัยวะในทางเดินอาหารของมนุษย์เนี่ยมันยังมีอวัยวะที่โดนเลเบลแต่ว่ามันไม่ได้ถูกไฮไลท์สีเขียวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารหลักอวัยวะที่พี่ตันไฮไลท์สีฟ้ามันจะเป็นกลุ่มอวัยวะที่เราเรียกว่า accessory organ นะครับเป็นอวัยวะช่วยย่อยในทางเดินอาหารซึ่งอวัยวะช่วยย่อยทั้งหมดนี้เป็นต่อมมีท่อนะครับเป็นต่อมมีท่อและท่อมันมาเปิดที่ดูโอดีนัมทั้งหมดโอเคไหมนะครับเปิ่มมาสำหรับเอนไซม์ตัวแรกนะครับไดเปปติเดสจนถึงเอนเทโรไคเนสเนี่ยมันจะเป็นเอนไซม์นะครับที่ถูกสร้างจากผนังลำไส้เล็กนะครับผนังลำไส้เล็กแต่ว่าเอนไซม์ตั้งแต่อะไมเลสนะครับจนถึงอันสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นเอนไซม์ที่ถูกสร้างจากตับอ่อนแพนเครียสโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอนไซม์แต่ละตัวกันว่ามันเร่งปฏิกิริยาการย่อยอาหารประเภทไหนบ้างนะครับเราพี่บอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้พี่ก็พูดแบบผ่านๆนะครับแต่ว่าพี่เคยเจอข้อสอบนะแต่มันไม่ใช่ข้อสอบค่ายหนึ่งของสวนนะมันเป็นข้อสอบวิชาสามัญนะครับที่ใช้เข้ามหาลัยที่เป็นการถามละเอียดในเรื่องของเอนไซม์ในลำไส้เล็กแล้วพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะครับดังนั้นตั้งแต่พี่เจอข้อนั้นต้นมาพี่ก็จะสอนเรื่องนี้ละเอียดมากขึ้นนะครับอ่ะพี่ให้เด็กๆโฟกัสนะครับสารอาหารกลุ่มไหนที่เราคิดว่าย่อยยากสุดคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือไขมันถ้าพิจารณาจากโครงสร้างทางเคมีอะไรมีความหลากหลายที่สุดโปรตีนโมโนเมอร์มันล่อไป20ชนิดถูกไหมครับโครงสร้างโปรตีนแต่ละตัวหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแป้งมันยังเหมือนกันถูกปะไขมันโอเคอาจจะย่อยยากในแง่ของคุณสมบัติเชิงเคมีอะไรแบบนี้แต่หน้าตามันก็เหมือนกันตัวที่ไม่เหมือนกันเลยคือโปรตีนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีนอ่ะไม่ได้จบที่กระเพาะแล้วพอมาที่ลำไส้อ่ะมันมีหลายตัวหลายชื่อมากๆที่พูดถึงโปรตีนถูกไหมครับอย่างเช่นตัวแรกครับไดเปปติเดสเอนไซม์เนี่ยเดาได้ง่ายๆเลยมันเป็นการสำหรับเอนไซม์ที่ใช้เร่งปฏิกิริยาการย่อยนะครับมันจะเป็นการย่อยสับสเตรตตัวข้างหน้า ASE อ่ะนะเหมือนอะไมเลสไปย่อยอะไมโลสแบบนี้ครับเออเนาะไดเปปติเดสก็ไปย่อยอะไรครับไดเปปไดเปปไทด์พี่ใช้ปากกาหัวเล็กไดมองเห็นเนาะไดเปปไทด์นะครับไดเปปไทด์ก็คือมีกรดอะมิโนกี่ตัวต่อกัน2ตัวดังนั้นผลที่ได้จากการย่อยก็จะได้2อะมิโนแอซิดนะครับ2อะมิโนแอซิดตัวถัดมานะครับอะมิโนเปปติเดสกับคาร์บอกซีเปปติเดสนะครับสองตัวนี้เป็นเอนไซม์ที่พิเศษนิดนึงในแง่ของโครงสร้างด้วยเอนไซม์ส่วนใหญ่อะมันจะเป็นซีครีตเอนไซม์คือเป็นเอนไซม์ที่ถูกหลั่งออกมาจากเซลล์นะครับเป็นฟิลลิ่งแบบฟิลลิ่งน้ำย่อยแต่ไม่ใช่น้ำย่อยนะฟิลลิ่งแบบเป็นของเหลวเป็นของแข็งที่ปนอยู่ในของเหลวแล้วก็ไปย่อยตรงกลางอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าอะมิโนเปปติเดสกับคาร์บอกซีเปปติเดสเนี่ยมันจะเป็นเอนไซม์ที่อยู่บนผิวของผนังลำไส้เล็กเซลล์บนผนังลำไส้เล็กนะครับหน้าที่ในการย่อยของมันมันย่อยโพลีเปปไทด์เหมือนกันแล้วเด็กๆว่ามันต่างกันยังไงครับเด็กๆว่ามันต่างกันยังไงเอ่ยคาร์บอกซีเปปติเดสกับอะมิโนเปปติเดสโพลีเปปไทด์แน่นอนเกิดจากกรดอะมิโนหลายๆตัวต่อกันถูกไหมครับแต่ยังไงก็ตามกรดอะมิโนจะมีฝั่งหนึ่งที่เราเรียกว่า N terminus ซึ่งมีหมู่ฟังก์ชันอะไรอยู่ฟ
NN N ก่อน NH NH 2คือหมู่อะไรอะมิโนนะครับมีหมู่อะมิโนอีกฝั่งหนึ่งมีหมู่ C terminus C terminus carboxyl ถูกไหม COOH แบบนี้นะครับNH 2ปึ๊บ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  COOH สิ่งที่มันต่างกันตอนนี้บางคนที่เชื่อว่าเดาออกแล้วอะมิโนเปปติเดสก็ย่อยโพลีเปปไทด์นั่นแหละแต่ว่ามันจะจับกรดอะมิโนทางฝั่ง NH2 ที่ยื่นออกมาแล้วตัดนะครับแล้วตัดในขณะที่คาร์บอกซี่เปปติเดสตรงกันข้ามครับมันตัดอะมิโนตรงฝั่ง C terminus แทนดังนั้นผลที่ได้อ่ะมันจะได้เป็นโพลีเปปไทด์ที่สั้นลงสั้นลงเท่าไหร่สั้นลง1อะมิโนบวกกับอีก1อะมิโนหลุดออกมาโอเคไหมครับส่วนคาร์บอกซี่เปปติเดสก็เหมือนกันนะครับได้โพลีเปปไทด์ที่สั้นลงเหมือนกันนะครับแล้วก็1อะมิโนหลุดออกมาโอเคนะอันนี้คือความต่างกันนะครับของตัวอะมิโนเปปติเดสกับคาร์บอกซี่เปปติเดสอย่างแรกต้องรู้ว่ามันย่อยโปรตีนก่อนนะเปปติดมาจากเปปไทด์เนาะโอเคต่อไปไม่ยากเลยครับมอลเทสครับย่อยอะไรครับโอ้โหสุดยอดมอลโตสย่อยมอลโตสได้เลยเอ่ยกูโคสกี่ตัว2ตัวซูเครสย่อยซูโครสได้อะไรครับเก่งมากได้กลูโคสกับฟรักโตสแล้วก็สุดท้ายครับแลคโตสได้เดี๋ยวแลคโตสย่อยแลคโตสได้กลูโคสกับกาแลคโตสโอเคอันนี้ก็คือเป็นตระกูลเขาเรียกว่าเป็นตระกูลไดแซคคาเรสเข้าใจว่าไดแซคจริงๆมันคือน้ำตาลโมเลกุลคู่ใช่ไหมครับไดแซคคาไรเอนไซม์ย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ก็ไดแซคคาเรสนะครับปึ๊บแบบนี้ที่ซูมออกให้เห็นหมดก่อนส่วนอันถัดมานิวคลีโอซิเดสและฟอสฟาเทสอันนี้เดี๋ยวพี่ย้อนมาเติมนะครับเดี๋ยวพี่พาไปให้ดูเอนไซม์อีกกลุ่มหนึ่งที่หลั่งออกมาจากตับอ่อนก่อนนะครับโอเคนะพี่เลื่อนลงมานิดนึงเนาะอีกตัวนึงนะครับคือ Enterokinase นะครับ Enterokinase เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ไม่ได้เร่งปฏิกิริยาการย่อยแต่เร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนรูปของเอนไซม์ตัวอื่นนะครับเปลี่ยนทริปซิโนเจนให้เป็นทริปซินซึ่งตัวของทริปซินเนี่ยมันเป็นเอนไซม์ที่ถูกสร้างจากลำไส้เล็กเนาะอ่ะก่อนที่จะไปดูทริปซินครับแวะอะไมเลสก่อนอะไมเลสตัวนี้จะเห็นได้ว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นคำว่า pancreatic amylase แปลว่าอะไมเลสที่ถูกสร้างจากแพนครีอัสซึ่งก็คือตับอ่อนนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนในปากอะแต่ว่ามันจะย่อยตัวของแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับก็คือตระกูลมอลโตสอ่ะโอเคประมาณนี้ต่อไปคือทริปซินแล้วก็ไคโมทริปซินสองตัวนี้พี่ให้เด็กๆทายก่อนว่ามันเอาไว้ย่อยสารอาหารประเภทไหนครับทริปซินกับไคโมทริปซินเหมือนกันหมายถึงสารอาหารที่มันย่อยอ่ะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือไขมันครับมันลงท้ายด้วยอะไรเอ่ยซินรู้จักเอนไซม์ที่ลงท้ายด้วยซินตัวอื่นมั้ยอ้าวเราหน้านี้คืออะไรอ่ะหน้านี้คืออะไรก่อนเปปซินมาย่อย
โปรตีนทริปซินก็ไวย่อยโปรตีนครับไคโมทริปซินก็ไวย่อยโปรตีนครับตรงท้ายซินเหมือนกันโอเคไหมซึ่งตัวเนี้ยมันจะย่อยเดี๋ยวพี่ใช้สีที่มันเหมือนกันโพลีเปปไทด์นะครับได้โพลีเปปไทด์ที่สั้นลงเหมือนกันนะครับสั้นตัวไคโมทริปซินก็เหมือนกันโพลีเปปไทด์นะครับได้โพลีเปปไทด์ที่สั้นลงเอ้าเราจะมีทำไมต้อง 2-3 ชนิดอ่ะเพราะกรดอะมิโนมีกี่ชนิดนะ20ซึ่งการที่มันมีถึง20ตัวเนี่ยมันทำให้เกิดโครงสร้างของโปรตีนที่หลากหลายไปมากนึกออกไหมครับดังนั้นโปรตีนมันเลยย่อยยากนะตัวของทริปซินกับไคโมทริปซินน่ะมันจะมีการจดจำกรดอะมิโนที่แตกต่างกันนะครับที่แตกต่างกันอย่างเช่นทริปซินมันอาจจะจดจำกรดอะมิโนกลุ่มเมทไทออนีนฮิสทีดีนฟีนิลอะลานีนอะไรแบบนี้ครับอีกตัวนึงก็จดจำกรดอะมิโนกลุ่มอื่นเนาะแต่ว่าเราไม่ต้องถึงขนาดว่าจำได้ว่าทริปซินจดจำกรดอะมิโนอะไรบ้างไคโมทริปซินจดจำกรดอะมิโนอะไรบ้างในตอนนี้ก็ได้นะครับมันละเอียดเกินไปนะพี่บอกแล้วว่าคนที่จะมีโอกาสสอบผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นคนที่ตอนนี้รู้รอบเข้าใจป่ะรู้รอบแต่ละเรื่องอาจจะไม่ได้ถึงกับรู้ลึกแต่ถ้ารู้รอบโอกาสที่จะเข้าค่ายหนึ่งได้สูงนะครับเน้นรู้รอบก่อนเนาะเน้นแบบเก็บให้ครบทุกบทนะครับอ่ะต่อไปไลเปสครับไลเปสย่อยอะไรเอ่ยไลเปสก็ย่อยลิปิดถูกไหมนะครับลิปิดที่เรากินเข้าไปอยู่ในรูปอะไรอ่ะอยู่ในรูปไขมันขอบคุณไตรเอซิลกรีเซอรอลมันจะถูกย่อยเป็นถูกย่อยเป็นเป็นเลยนะโมโนกีสลายเก่งมากรู้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยพี่นึกว่าเราจะตอบเป็นแฟตตี้แอซิดบวกกรีเซอรอลอ่ะซึ่งตอบแบบนั้นก็ได้นะก็โอเคแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอะครับคือตัวของลิปิดที่เรากินอะมันจะเป็นกรีเซอรอลกับ3แฟตตี้แอซิดใช่ป่ะเราก็คิดว่าง่ายๆจริงๆการย่อยมันน่าจะตัดแบบนี้แต่จริงๆแล้วในร่างกายเราอะครับมันไม่ได้ตัดแบบนี้มันตัดแบบนี้นึกออกไหมคือมันตัดได้โมโนเอซิลกรีเซอรอลหรือโมโนกรีเซไรด์นะครับกับอีก2แฟตตี้แอซิดแล้วพอมันถูกดูดซึมเข้าสู่ผนังลำไส้เล็กอ่ะมันก็ไปรวมกันใหม่เป็นไตเอซิลกรีเซอรอลอีกรอบเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัดเชื่อมๆตัดเชื่อมๆนะเปิดพลังงานดีนะครับแต่ยังไงก็ตามครับเด็กๆอย่าลืมว่าปฏิกิริยาการย่อยอ่ะมันคือการบวกน้ำถูกป่ะปฏิกิริยากับเดี๋ยวพี่เขียนออกมาข้างนอกดีกว่าปึ๊บต้องอย่าลืมว่ามันคือการย่อยนะครับคือปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสดังนั้นแปลว่าสารอาหารน่ะมันควรจะรวมกับน้ำนึกออกไหมครับมันควรจะรวมกับน้ำมันถึงจะเกิดการย่อยได้ดีถูกป่ะแต่ไขมันมันรวมกับน้ำไหมไม่ถูกไหมครับหนูกินนึกภาพนะหนูกินไขมันเข้าไปเนี่ยน้ำเนี่ยมันอยู่ในทางเดินอาหารเราเนี่ยมันก็สัมผัสโดนแค่ข้างนอกถูกป่ะมันก็สัมผัสโดนแค่ข้างนอกดังนั้นการย่อยไขมันจะเป็นไปอย่างยากลำบากมากๆเพราะไขมันมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำเป็นสารที่ไม่มีขั้วถูกไหมครับแต่แน่นอนเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพราะเรายังมีน้ำดีครับน้ำดีถูกสร้างจากตับแล้วก็ถูกส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดีนะครับเวลาที่เกิดการย่อยในลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีตัวฮอร์โมนนะครับ CCK โคลีคิสโตคินินหลั่งออกมาฮอร์โ
ผลของมันทำให้น้ำดีหลั่งออกมาด้วยน้ำดีเนี่ยครับจะเข้ามาที่ลำไส้เล็กแล้วทำให้ตัวของไขมันน่ะแตกตัวเป็นหยดน้ำมันนะครับแตกตัวเป็นหยดน้ำมันถ้าเกิดเราไปดูในหนังสืออ่ะบางเล่มบางตำราบางเล่มเขาจะใช้เป็นคำว่าทำให้ไขมันแตกตัวเป็นอิมัลชันนะครับอิมัลชันก็เป็นลักษณะเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนน้ำก็ไขมันแล้วใช้ไข่อ่ะนึกออกป่ะกลายเป็นมายองเนสอ่ะทำให้มันเหมือนละลายซึ่งกันและกันได้อะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นศัพท์ทางเคมีเนาะเออนะดังนั้นพอมันกระจายตัวเป็นเหมือนหยดน้ำมันเล็กๆอ่ะการย่อยไขมันก็เกิดได้ง่ายและพอพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับเอนไซม์มันเยอะขึ้นถูกไหมดังนั้นนะครับตอนเด็กๆ เขาก็เลยชอบบอกว่าถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับตับที่สร้างน้ำดีเราจะย่อยอาหารประเภทไหนไม่ได้ตอบไขมันเออไม่บอกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการใช้น้ำดีจากตับและถุงน้ำดีซึ่งเป็นอีก2Accessory Organ ในทางเดินอาหารด้วยโอเคนะครับผ่านไปแล้วครับสำหรับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเรากินแค่นี้ไหมไม่เด็กๆกินเนื้อหมูมันคือเซลล์กล้ามเนื้อของหมูถูกไหมครับอย่างเช่นสันคอหมูนะสันคอหมูมันคือเซลล์กล้ามเนื้อโครงร่างหรือ skeletal muscle ที่มีนิวเคลียสมากกว่า1นิวเคลียสต่อเซลล์ถูกไหมครับดังนั้นแปลว่าหนูจะได้รับ DNA หมูเข้ามาด้วยถูกปะคนลุกหรอเราได้ DNA หมูเราต้องย่อย DNA RNA ให้กลายเป็นหน่วยย่อยนิวคลีโอไทด์เพื่อที่เราจะได้มีนิวคลีโอไทด์ไปสังเคราะห์เป็น DNA โมเลกุลใหม่ของตัวเราเองเวลาเราแบ่งเซลล์ด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์ตัวแรกนะครับนิวคลีเอสนิวคลีเอสเนี่ยครับมันจะทำการเร่งปฏิกิริยาการย่อยนะครับตัวของนิวคลีโอไทด์นะครับนิวคลีโอไทด์นะพวก DNA RNA อะไรแบบเนี้ยนะครับให้กลายเป็นนิวคลีโอไซด์นะครับนิวคลีโอไซด์นิวคลีโอไซด์เนี่ยเป็นลักษณะของน้ำตาลต่อไนโตรจีนัสเบสแต่ว่าฟอสเฟตหลุดไปแล้วโอเคไหมครับแต่ว่าฟอสเฟตหลุดไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเด็กๆรู้ไหมในอุตสาหกรรมอาหารนะครับที่เขาแบบว่าบางทีเขาจะแปะป้ายอาหารฮาลาลอ่ะคือเขาไม่ได้แค่ตรวจแบบแค่ภายนอกก็ไม่มีการเจอปนของเนื้อหมูเขาตรวจจะ DNA นะครับคือห้ามมี DNA ของสุกรปนเลยนะเออนะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามเขาถือมากเนาะโอเคทีนี้เรื่องมาข้างบนนะครับเด็กๆเห็นแล้วว่าโอเคดังนั้นเรากิน DNA RNA ของสัตว์ของพืชมาด้วยแล้วมันถูกย่อยเหมือนกันทีนี้ตัวของนิวคลีโอไซด์นะครับนิวคลีโอไซด์เนี่ยยังถูกนิวคลีโอซิเดสและฟอสฟาเทสย่อยต่อให้ได้เป็นน้ำตาลที่เป็นเพนโตสชูการ์นึกออกไหมครับเพนโตสชูการ์ไลโบสดีออกซิไลโบสนะครับหมู่ฟอสเฟตนะครับพี่เขียนให้ตรงเต็มๆดีกว่าฟอสเฟตกรุ๊ปนะครับแล้วก็ไนโตรจีนัสเบสโอเคดังนั้นการย่อยโอ้โหสมบูรณ์จริงๆอ่ะในลำไส้เล็กนะครับในลำไส้เล็กตรงนี้ถามว่าต้องท่องหมดไหมพี่คิดว่าคือถ้าเกิดมันสตาร์ทจากกระดาษเปล่าอ่ะมันอาจจะค่อนข้างยากเพราะเราบางทีเด็กๆจะลิสต์ไม่ครบนึกออกไหมครับใช้เป็นการสังเกตยังไงก็ตามข้อสอบคลายหนึ่งเป็นปรนัยเอาให้แบบว่าเราเห็นแล้วเราเดาออกอ่ะว่ามันมาย่อยอะไรอ่ะโอเคนะครับยากไหม
ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดของระบบย่อยอาหารแต่ถ้าตรงนี้น้องผ่านปุ๊บสิ่งที่ยากที่สุดจะกลายเป็นระบบย่อยอาหารของสัตว์อะเพราะว่าบางทีมันจะชอบเป็นชื่อสัตว์ที่เราแบบโอ้หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนะโอเคผ่านนะครับแป๊บนึงครับโอเคจดก่อนให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงบอกได้นะเลื่อนลงหน่อยเลื่อนขึ้นหน่อยอ่ะเจอขึ้นทางนะซูมได้ไหมคะซูมออกซูมเข้าซูมเข้าตรงไหนดีเอาใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเลื่อนลงให้เขาบอกว่าใช่การย่อยอาหารเป็นเรื่องที่ยากลำบากขนาดนี้เชียวหรือนะครับเสร็จไหมไม่เสร็จโอเคเคไปต่อนะแป๊บนึงเข้าใจเนาะไม่ยากเนาะหมายถึงตอนเข้าใจอ่ะไม่ยากเนาะแต่ตอนจำอาจจะยากนิดนึงเพราะมันเยอะเหลือเกินนะครับโอเคมีใครไม่เสร็จอีกไหมไม่มีแล้วนะไปต่อแล้วนะไปต่อครับทีนี้อาหารนะครับพอเคลื่อนที่ย่อยเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นแบบฟิลลิ่งอาหารเหลวนึกออกปะเป็นฟิลลิ่งอาหารเหลวนะครับอยู่ในลำไส้ของเราแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปสู่ลำไส้เล็กตอนกลางนะครับแล้วก็จะเกิดการดูดซึมอย่างมากที่บริเวณนี้นะครับลำไส้เล็กตอนกลางซึ่งลำไส้เล็กเนี่ยเวลาเราดูเข้าไปนะครับรูในลำไส้เราเรียกว่าอะไรรู้ปะรูด้านในจำได้ไหมเราใช้คำว่ารูไม่รูกี้รูกี้อยู่กับพ่อหันรูเมนเก่งมากแล้วเอาคำว่าลำไส้ไปนำหน้ารูเมนครับกลายเป็นอินพออินลำไส้อินเทสไทน์แล้วเปลี่ยนเป็นเหมือน adjective intestinal lumen เด็กๆเคยเห็นพรมร้าน20บาทป่ะที่มันมีแบบเหมือนเป็นนิ้วขึ้นมาเคยเห็นไหมครับคือถ้าเกิดใครเคยเห็นนะลองจินตนาการดูว่าเราเอาพรมนั้นอะมาม้วนให้นิ้วอะมันเข้าไปข้างในอันนั้นคือสภาพของลำไส้เล็กโอเคไหมครับด้านในจะมีรูขอโทษครับด้านในจะมีผนังของมันอะจะเป็นลักษณะเป็นนิ้วยื่นขึ้นมานิ้วยื่นขึ้นมาเนี่ยครับเราเรียกว่าวินไลน์หลายๆอันเรียกวินไลน์นะครับอันเดียวเรียกวินลัสนะเป็นแถบๆนิ้วแบบนี้เราเรียกว่าบรัชบอร์เดอร์นะครับบรัชบอร์เดอร์โอเคนะบรัชบอร์เดอร์คือลักษณะที่ผนังลำไส้เล็กอ่ะมันเป็นนิ้วขึ้นมาเต็มไปหมดเลยยึกยักเห็นแล้วขนลุกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซูมเข้าไปที่นิ้วนึงของมันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีเส้นเลือดมองเห็นเป็นเส้นเลือดปะเส้นเลือดฝอยเนี่ยครับที่มาแตกตัวอยู่ตามนิ้วเต็มไปหมดเลยแล้วห่อมากับเส้นตรงกลางที่ไม่ใช่เส้นเลือดคือเส้นอะไรรู้ปะสีแดงสีฟ้าพี่ไม่เขียนเนาะเราคงรู้ว่าเป็นเส้นเลือดนะสีเหลืองตรงนี้เราเรียกว่าแลคทิลหรือท่อน้ำเหลืองเคยน้ำเหลืองไหลไหมเหมือนที่ศพเหลืองไหลไม่จริงๆน้ำเหลืองไหลไม่จำเป็นต้องเป็นศพนะแบบบางทีเราเป็นเหมือนเป็นแผลอักเสบนูนอะไรแบบนี้ครับก็น้ำเหลืองไหลได้เหมือนกันตัวนี้จะมีบทบาทในระบบย่อยอาหารเล็กน้อยด้วยนะครับทีนี้ครับ
ในนิ้วเนี่ยในนิ้วนึงที่ยื่นออกมาเนี่ยครับมันจะมีกลุ่มเซลล์ที่เราเรียกว่าเป็นเซลล์บุผิวผนังลำไส้เล็กเซลล์บุผิวเราใช้คำว่า epithelial cell นะครับ epithelial cell เป็นเซลล์องค์ประกอบของเนื้อเยื่อบุผิว epithelial tissue นะครับอ่ะเซลล์บุผิวก่อนคือเซลล์บุผิวที่ผนังลำไส้เล็กอ่ะก็เป็นเซลล์ที่มีความ specialized ไปกว่าเซลล์บุผิวที่บริเวณอื่นที่มันเป็นแค่แบบเซลล์แบบเซลล์โง่ๆอ่ะไม่มีจุดเด่นนะแต่ว่าเซลล์อันเนี้ยเซลล์บุผิวที่ลำไส้เล็กหนูจะเห็นได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับคือมันเป็นนิ้วในนิ้วอีกทีนึงอ่ะนึกออกปะเซลล์เล็กๆเนี่ยมันยังเป็นนิ้วในโครงสร้างที่ยื่นออกมาเป็นนิ้วในนิ้วใหญ่นิ้วเล็กอะไรแบบนี้อีกทีนึงเป็นเหมือนนิ้วในนิ้วนิ้วในระดับเซลล์เราเรียกว่าไมโครวิลลายนะครับเป็นลักษณะการโปรเซสของไซโทพลาซึมที่ยื่นออกไปเป็นนิ้วๆดังนั้นเด็กๆจะเห็นแพทเทิร์นนี้อีกแล้วการพับการยับการกลายเป็นนิ้วมีไว้เพื่อเพิ่มอะไรครับเพิ่มพื้นที่ผิวครับซึ่งยิ่งพื้นที่ผิวมากการดูดซึมก็เป็นไงครับเก่งมากการดูดซึมก็มากตามไปด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับของอนาโตมีในระดับอวัยวะและระดับเซลล์นะครับของลำไส้เล็กเนาะทีนี้ต่อไปนะครับจะเป็นอีกประเด็นหลักนะครับในเรื่องระบบย่อยอาหารก็คือในเรื่องของ food absorption นะครับการดูดซึมสารอาหารง่ายมากครับกรดไขมันและกรีเซอรอลนะครับมันจะถูกดูดซึมเข้าแลคทิลเข้าท่อน้ำเหลืองในขณะที่น้ำตาลและกรดอะมิโนมันจะถูกดูดซึมผ่านระบบหมุนเวียนเลือดโอเคนะครับทีนี้ข้อสอบที่มันเคยออกมามันไม่ได้ออกเป็นแบบน้ำตาลและกรดอะมิโนคือเขาไม่ได้ใช้คำนี้ครับเขาจะใช้เป็นคำแบบแอสปาร์ติกแอซิดซึ่งน้องก็ต้องรู้อีกว่าชื่อที่พี่เพิ่งพูดไปคือชื่อกรดอะมิโนนะหรือออกมามันจะไปเขาเรียกว่าพี่ชอบใช้คำง่ายๆว่าคอมโบบทแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ใช้อ่ะเขาจะชอบใช้ว่าข้อสอบมีการบูรณาการระหว่างบทหรือออกมาบูรณาการระหว่างบทนะครับที่ยากคือสารที่ลงท้ายด้วยแอซิดอย่างเช่นแอสปาร์ติกแอซิดอันนี้กรดอะมิโนแต่ถ้าเป็นไลโนเลอิกแอซิดไลโนเลนิกแอซิดพวกนี้เป็นกรดไขมันก็ต้องอาจจะต้องดูผ่านๆตานิดนึงนอกจากนี้นะครับวิตามินนะครับที่เป็นแฟตโซลูเบิลวิตามินอะวิตามินที่ละลายในไขมันก็ไปทางนี้เหมือนกันไปพร้อมไขมันโอเคไหมครับยังจำได้ไหมวิตามินที่ละลายในไขมันมีอะไรบ้าง A D E E พี่ตลกมาก A D E K ไปทางนี้ด้วยส่วนวิตามินที่ละลายในน้ำ B กับ C จะไปทางเดียวกับกรดอะมิโนแล้วก็น้ำตาลเนาะซึ่งเส้นเลือดนะครับที่ปกติเส้นเลือดมันจะเป็นจากอวัยวะไปหัวใจกับจากหัวใจเป็นอวัยวะใช่ป่ะยังไม่ได้เรียนโอเคไม่เป็นไรจำไปก่อนนะครับเส้นเลือดตัวนี้แปลกมากนะครับเส้นเลือดที่เชื่อมจากลำไส้เนี่ยปกติพี่ทำหลอกนี่แพทเทิร์นเส้นเลือดในร่างกายเราอ่ะมันจะมีสองแบบคือจากหัวใจไปอวัยวะ A B C D E F G นึกออกไหมครับแล้วมันก็จะเป็นชื่อการอีกแบบนึงคือจากอวัยวะต่างๆกลับเข้าสู่หัวใจแต่มันจะมีเส้นเลือดพิเศษอย่างเช่นเส้นเลือดตัวนี้นะครับเป็นเส้นเลือดที่จากลำไส้เล็กแต่ยังไม่ได้เข้าหัวใจทันทีมันจะวิ่งไปที่ตับก่อนนะครับเส้นเลือดตัวนี้มีชื่อว่าเฮปาติกแปลว่าตับนะครับพอร์ทัลแปลว่าอะไรรู้ไหมประตูพี่จะรู้จักในแง่ของเหมือนประตูวาล์วนะครับพอร์ทัลเวนเป็นเส้นเลือดเวนนะครับที่แปลกมากคือจากลำไส้เล็กแต่ว่าไม่ได้ไปที่หัวใจทันทีจะไปแวะที่ตับก่อน
ไปทำอะไรรู้ไหมไปทำอะไรรู้ไหมสมมตินะสมมติว่าเด็กๆดื่มแอลกอฮอล์มันดูดซึมพอดีเอาแอลกอฮอล์ไปหมุนในหัวใจเลยนะไม่ต้องเอาไปมอดดิฟายความเป็นพิษให้มันลดลงก่อนนึกออกไหมครับดังนั้นตับที่เราท่องว่ามันทำหน้าที่ง่ายๆกำจัดสารพิษอะไรแบบนี้ครับเส้นเลือดที่ดูดซึมจากลำไส้สารอาหารที่ดูดซึมจากลำไส้ปุ๊บต้องเอาไปมอดดิฟายที่ตับก่อนนะครับก่อนที่จะส่งกลับเข้าหัวใจเนาะอ่ะโอเคนี่นะครับส่งไปที่ตับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกำจัดของเสียนะครับก่อนที่จะส่งไปที่หัวใจเนาะแล้วพอที่หัวใจเนี่ยครับไขมันจากท่อน้ำเหลืองนะครับจากท่อน้ำเหลืองก็จะเข้าไปยังเส้นเลือดครับโอเคนะที่พี่ต้องพูดแบบนี้คือพี่เคยเจอข้อสอบนะครับที่เขาถามว่าสารชนิดใดไม่พบในเฮปาติกพอร์ทัลเวฟคำตอบคือเป็นสารตัวไหนก็ได้ที่เป็นตระกูลไขมันแค่นั้นเองครับโอเคนะยากไหมไม่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเรื่องม.4พี่ว่าเทียบไม่ติดนะม.4 อ่ะยากสุดแล้ว นะครับโอเคจบให้เสร็จนะไปต่อครับปึ๊บยังโอเคตึ๊ดถึงลำไส้เล็กแล้วจะออกทวารหนักแล้วจะออกแล้วมาดูต่ออ้าวพี่ตัดออกไปนะพี่เล่าเลยละกันนะครับลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีบทในข้อสอบเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันง่ายเนาะก็เป็นพื้นที่ของการดูดซึมน้ำนะครับเป็นพื้นที่ของการดูดซึมน้ำแล้วมันจะมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะครับอยู่คอยสร้างวิตามินให้กับเราแล้วมวลอุจจาระก็จะเคลื่อนที่ไปจนถึงไส้ตรงเล็กตั้มนะครับแล้วเราก็จะมีหูรูดที่ทวารหนักเนี่ยอยู่2ชั้นชั้นในคุมไม่ได้ชั้นนอกเราคุมได้ดังนั้นตามทฤษฎีแล้วถ้ามวลอุจจาระเป็นของแข็งเราจะสามารถกลั้นมันเอาไว้ได้นะครับแต่ถ้ามันมีของเหลวมันจะมีไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เยอะนะมีความดันเยอะแล้วมันบางทีมันจะมีการแบบทะลุประตูออกมาได้พูดเถอะเห็นภาพใช่ไหมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ครับจะมีทางเดินอาหารของสัตว์ในตระกูลที่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอ่ะมันก็จะเทือกนี้เข้าใจว่าเทือกนี้คือมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเช่นความยาวก็จะขึ้นอยู่กับว่าเป็นสัตว์กินอะไรล่ะถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับความยาวของทางเดินอาหารโดยรวมก็อาจจะสั้นหน่อยถ้าเป็นสัตว์กินพืชความยาวของทางเดินอาหารโดยรวมก็อาจจะยาวหน่อยแต่สัตว์กินพืชทีเนี้ยมันมีสองกลุ่มอีกเป็นสัตว์กินพืชที่ไม่เขียวเอื้องอย่างเช่นกระต่ายกับสัตว์กินพืชที่เขียวเอื้องนะครับเราเรียกว่า grazing animal หรือพวกruminant animal นะครับอย่างเช่นน้องในภาพนะครับน้องวัวแต่จริงๆแล้วนอกจากวัวนะครับตัวอื่นๆก็เขียวเอื้องได้เหมือนกันนะสัตว์เขียวเอื้องเนี่ยครับจะมีการพัฒนาของทางเดินอาหารส่วนต้นนะครับโดยที่เด็กๆจะเห็นได้ว่าจากอีโซฟากัสเนี่ยปกติแล้วถ้าเราเอาคนเป็นโมเดลอีโซฟากัสต่อไปต้องเป็นสโตมัคถูกป่ะเป็นกระเพาะแต่ว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นโอ้รูเมนนะครับโอ้โหเลติคิวลัมซึ่งแบบยังกับเนื้องอกเห็นไหมเป็นโครงขนาดใหญ่เลยนะครับยังไม่พอครับเลติคิวลัมแล้วยังมีโอมาซัมก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปสู่ทางเดินอาหารที่มันดูเป็นรูปตัวเจซึ่งอันนี้คือกระเพาะจริงโอ้ยนะครับอันนี้คือกระเพาะจริงโอเคดังนั้นครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามลูเมนเลติคิวลัมโอมาซัมใช่กระเพาะไหม
ม่ใช่จริงๆมันคือ esophagus ถูกป่ะครับมันคือหลอดอาหารนั่นแหละแต่มันคือหลอดอาหารที่เกิดการพัฒนานะครับพัฒนาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับอาหารที่มันกินซึ่งก็คือหญ้านะครับซึ่งก็คือหญ้าพี่เคยเห็นเป็นคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียที่มีการเปรียบเทียบสัตว์กินเนื้อกับสัตว์กินพืชอ่ะแบบวัวกินพืชตัวอ้วนเชียวเสือกินเนื้อตัวผอมเพียวดังนั้นฉันกินหมูกระทะได้อันนี้ก็คือไม่ได้เรียนชีวะมาแล้วแหละอันนี้ก็คือไม่ได้เรียนชีวะมาแล้วแหละการที่วัวเนี่ยครับมันกินหญ้าแล้วมันอ้วนปากได้เพราะเขาสามารถย่อยอะไรในหญ้าได้เซลลูโลสซึ่งเซลลูโลสก็คือกลูโคสเหมือนกันนะครับแต่แค่พันธะเคมีที่มันต่อกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันในแป้งเนาะเป็นแบบพันธะแบบบีต้าแทนอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งการที่มันเคี้ยวเอื้องเนี่ยครับมันจะเอาผักเอาหญ้าที่มันเคี้ยวรอบแรกเนี่ยครับไปหมักไว้ที่เบอร์1กับเบอร์2นะส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์1นะครับก่อนที่จะขย้อนไปเบอร์2แล้วก็ขย้อนออกมาเคี้ยวใหม่ฟีลลิ่งเคี้ยวอ้วกขอโทษนะถ้าทำให้อาหารเย็นเรากินไม่ลงนะครับตอนจังหวะที่เจ้าวัวเนี่ยครับมันเอาหญ้าเนี่ยไปหมักไว้ในรูเมนกับเรติคิลัมเนี่ยครับในเนี้ยมันจะมีซิมไบโอติกไบโทแปลออกปะเป็นจุลินทรีย์ที่ซิมไบโอซิสอยู่ในทางเดินอาหารของสัตว์พวกนี้นะครับซึ่งจะเป็นทั้งแบคทีเรียจะเป็นทั้งโปรโตโซัวนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรโตโซัวและเป็นกลุ่มซิลิเอตคือกลุ่มเดียวกับพารามิเซียมแต่ไม่ใช่พารามิเซียมถ้าอยากรู้ตัวอะไรก็ไปคว้านเนี่ยกระเพาะมันดูไม่ใช่กระเพาะสิต้องบอกว่าเป็นคว้านลูเมนคว้านเรติคิลัมมันดูนะครับแต่จริงๆข้อสอบอาจจะใช้คำว่ากระเพาะก็ได้นะเพราะเมื่อก่อนสมัยพี่เรียนเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นสัตว์4กระเพาะเนาะสัตว์4กระเพาะแต่ว่า1 2 3ไม่ใช่กระเพาะเป็นหลอดอาหารนะครับโอ้ปวดหัวซึ่งซิมไบโอติกไมโครพวกนี้ครับมันจะสร้างเอนไซม์เซลลูเลสครับโอเคมั้ยดังนั้นการที่มันเอาหญ้าไปหมักไว้ในเนี้ยมันทำให้ตัวหญ้าเนี่ยครับได้เหมือนโดนเคลือบอะครับโดนเคลือบเอนไซม์เซลลูเลสแล้วก็เกิดการย่อยนะครับมันก็เคี้ยวไปเคี้ยวมาย่อยไปย่อยมาส่งไปนะครับกระเพาะที่แท้จริงของมันจะเป็นอะโมมาซัมเป็นบริเวณที่มีไฮโดรคลอริกอะเป็นบริเวณที่มีเปปซินเหมือนกับมนุษย์เลยนะครับแต่แค่มันพิเศษนิดนึงตรงที่ส่วนปลายของอีโซฟากัสมันเกิดการพัฒนาไปเป็นโครงสร้างที่เอาไว้หมักผักแบบหมักหญ้าโดยเฉพาะนะครับอ่ะเข้าใจสัตว์เคี้ยวเอื้องเนาะเราก็รู้แล้วเนาะว่าทำไมสัตว์กินพืชโดยเฉพาะสัตว์กินพืชที่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องมันถึงกินแค่หญ้าแล้วอ้วนนะครับโอเคนะมาดูตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่าตัวอย่างข้อสอบนะครับอย่างที่พี่บอกว่าเขาก็ปล่อยถึงแค่ปี62เนาะซึ่งจากที่ผ่านมาอย่างปี61คือน่าเกลียดมากอะมันมี1ข้อที่พูดถึงระบบย่อยอาหารเนาะแล้วเอาจริงนะข้อเนี้ยมันไม่ได้ถามรายละเอียดในเรื่องระบบย่อยอาหารสักเท่าไหร่เลยอะมันเหมือนเป็นการถามเรื่องอนุกรมวิธานสัตว์ด้วยซ้ำนะครับลองดูนะครับสัตว์ชนิดใดยังไม่มีการพัฒนาของทางเดินอาหารแยกเป็นส่วนๆเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอันนี้ก็คือตั้งใจฟังวันนี้ก็ตอบไม่ได้ต้องอ่านอนุกรมวิธานก่อนเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามอะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติพี่อิงจากที่แค่ที่พี่สอนนะเด็กๆ ก็จะได้เห็นภาพของทางเดินอาหารสัตว์3กลุ่มอ่ะคือกลุ่มของไส้เดินดินอันนี้แบ่งไปทำหน้าที่เฉพาะอย่างแบ่งแล้วนะมีครอบมีกิสซาดมีลำไส้แล้วแมลงมียังมีแล้วแบ่งแล้วนกสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งแล้วแน่นอนถูกไหมครับแล้วก็มีที่เราจดไปครั้งที่แล้วแต่ไฟล์พี่ได้หายไปเพราะมันคราชนะครับพี่ต้องโหลดแอปใหม่บ้าบอที่สุดเราว่าอย่างฟองน้ำอ่ะไม่มีทางเดินอาหาร
ลุ่มของหนองโตแบนแล้วก็ไนดาเรียทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์มีแค่เป็นช่องที่เราเรียกว่าแกสโตวาสคิวลาร์คาวิตี้ดังนั้นตอบข้อไหนดีล่ะหุยเก่งจังเลยถูกนะถูกนะข้อแรกอะครับพยาธิไส้เดือนอะใช่นะครับพยาธิไส้เดือนเนี่ยเป็นกลุ่มหนอนตัวกลมหรือนีมาโทดนะครับเป็นหนอนตัวกลมหรือนีมาโทดในขณะที่ไส้เดือนดินอะไม่ใช่มันเป็นหนอนกล้องแอนนีลีนะครับหนอนกล้องกุ้งและแมลงสองตัวนี้ไม่ใช่ทั้งคู่นะครับกุ้งกับแมลงเนี่ยเป็นกลุ่มอาร์โทรพอดทั้งคู่นะครับสัตว์ขาข้อแต่อยู่คนละคลาสนะครับแมลงและไส้เดือนดินและนิเรียนทั้งคู่ไส้เดือนฝอยและพยาธิเส้นได้สองตัวนี้เป็นนีมาโทดทั้งคู่นะครับโอเคตอบได้แบบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวันนี้เลย โอเคนะอันนี้คือปี61ครับมันออกมาข้อเดียวจริงๆนะน่าเกลียดมากพี่เกลียดข้อสอบแบบนี้มากเลยนะมันจะทำให้เกิดภาวะที่เอ้าอ่านมานะแต่ไม่ออกนะครับเคยเจอเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครูออกข้อสอบไม่ตรงกับที่หนูอ่านอ่ะครูก็บอกเอ้าแล้วหนูไม่อ่านไม่ตรงกับที่ครูออกล่ะเอ้าเอ้าโอเคมากดูปี62กันครับเด็กๆข้อที่1ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับทางเดินอาหารส่วนต่างๆอ่ะพี่ให้เราลองอ่านก่อนเนี่ยไม่ยากนะถามไม่ได้ลึกเท่าไหร่ครับตื้นๆแต่ถ้าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนไม่ได้อ่านมาก่อนอ่ะมันไม่น่าจะตอบได้เอาแล้วตกลงง่ายหรือยากวะได้คำตอบไหมครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับทางเดินอาหารส่วนต่างๆมาช่วยกันข้อที่1บอกว่าในป่าสามารถเกิดเฉพาะการย่อยเชิงกรดเท่านั้นไม่มันมีอะไมเลสเนี่ยโหเด็กป.6ยังรู้เลยใช่ไหมขอใครบอกว่าการดูดซึมสารอาหารเกิดขึ้นมากที่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่เคยเรียนคณิตไอ้นี่ไหมและหรือเขาเรียกว่าอะไรนะและหรือถ้าจุดๆแล้วอะไรพวกเนี้ยตรรกศาสตร์เคยเรียนเนาะและอ่ะคือมันต้องจริงแล้วจริงถึงจริงอ่ะถูกไหมแต่ว่าการดูดซึมสารอาหารมันดูดที่ลำไส้ใหญ่ไหมครับไม่มันดูดแค่น้ำแล้วลำไส้ใหญ่อะนะครับคอควายการย่อยอาหารในลำไส้เล็กอาศัยเฉพาะเอนไซม์ที่สร้างจากลำไส้เล็กเท่านั้นโอ้แล้วฉันจะท้องตับอ่อนมาเพื่ออะไรล่ะใช่ไหมอ่ะหรือข้อเดียวละกันเลยไหมครับ อ่านนิดนึงเนาะเป็นพิธีหลอดอาหารของคนเป็นเพียงทางผ่านของอาหารในขณะที่หลอดอาหารบางส่วนของวัวมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่ในกระบวนการ fermentation หมักใช้คำกระหรูหลาจริงๆคือหมักนะครับโอเคเอาเป็นงองงูนะครับง่ายไหมง่ายอยู่ง่ายอยู่ข้อที่2ครับข้อใดถูกต้องเมื่อรับประทานนมวัวรสจืดซึ่งไม่ได้ปรุงแต่งตลกจังนมวัวรสจืดซึ่งไม่ได้ปรุงแต่งมีอะไรบ้างครับสารอาหารด้านในมันมีอะไรบ้างโอเคมีน้ำตาลอะไรแลคโตสมีโปรตีนไหมมีอย่างอื่นไหมแบคทีเรียก็จริงพอเขาไปได้บอกว่านมวัวนี้ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรเซชันมีแบคทีเรียกินแล้วท้องร่วงแบบนี้หรือเปล่ากินแล้วขี้แตกโถแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสารอาหารหลักเนาะแคลเซียมไอออนโอเคมีเป็นแหล่งของแคลเซียมฟอสฟอรัสมีแต่เราไม่ได้เรียนเลยเกี่ยวกับการย่อยดังนั้นตัวหลักๆจะเป็นแลคโตสกับโปรตีนอ่ะพี่ให้เวลาเราลองวิเคราะห์ก่อนเขาเงียบอยู่แล้วสองคนเลยนะ
มาดูการกอไก่บอกว่าคาร์โบไฮเดรตในนมถูกย่อยที่ลำไส้เล็กจริงหรือไม่จริงครับคาร์โบไฮเดรตในนมพูดถึงแลคโตสหรือพูดถึงโปรตีนแลคโตสอะไรย่อยแลคโตสครับแลคเตสแลคเตสอยู่ที่ไหนครับลำไส้เล็กดังนั้นคาร์โบไฮเดรตในนมถูกย่อยที่ลำไส้เล็กจริงไหมครับอ้าวตัวจริงหรือไม่จริงอันนี้ดูจริงอยู่นะถูกไหมแลคเตสไม่อยู่ที่ลำไส้เล็กถูกไหมครับติ๊กถูกไว้ก่อนขอใครบอกว่าการย่อยเชิงเคมีเกิดครั้งแรกที่ช่องปากไม่ใช่แบบว่าประโยคทั่วไปนะการย่อยเชิงเคมีในนมวัวเนี่ยครับเกิดครั้งแรกที่ช่องปากช่องปากมีเอนไซม์อะไมเลสเอาไว้ย่อยอะไมโลสซึ่งก็คือแป้งนมมันนี้ไม่ได้ปรุงแต่งนะไม่ได้ใส่แป้งดังนั้นก็ไม่ได้ย่อยสิถูกไหมครับข้อที่3ไขมันถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดอ่ะโอเคมีไขมันด้วยไม่ใช่นมโลแฟตนะครับไขมันถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดบริเวณลำไส้เล็กเข้าหลอดเลือดไหมไม่เข้าหลอดน้ำเหลืองพอเรียกว่าหลอดน้ำเหลืองมันดูน่ากลัวอยู่นะนึกถึงศพมั้ยเรียกแลคทิวก็ได้ถ้าไม่สบายใจลิมฟาติกซิสเต็มงอมูบอกว่าน้ำตาลกาแลคโตสถูกดูดซึมบริเวณลำไส้ใหญ่โอ้ยไม่ดูดแล้วลำไส้ใหญ่อ่ะคำตอบคือข้อไหนครับกอไก่เด็กๆยังทานนมปกติกันได้อยู่ไหมมีใครกินแล้วท้องเสียไหมมีป่ะไม่เคยกินโอ้ถ้าเกิดใครกินแล้วท้องเสียแปลว่าหนูอาจจะไม่ได้ดื่มนมวัวมานานนะเอนไซม์แลคเตสหรือเอนไซม์ย่อยโปรตีนในนมอาจจะเริ่มมีปัญหานะครับวิธีการแก้สามารถดื่มเป็นผลิตภัณฑ์แลคโตสฟรีมิลค์ได้นะครับแทนมาเดิมเป็นนมใส่เอนไซม์นะครับแต่พี่ก็กินแบบนั้นเหมือนกันข้อที่3ครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย่อยสารอาหารชนิดต่างๆเรียกเวลาอ่านก่อนได้อยู่นะวันนี้3บทไม่ทราบได้2บทอันนี้จะเรียนจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเรียนในสปีดทั่วไปนะครับตามแบบตามแกนกลางอ่ะเรียนตามปกติอ่ะระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดแลกเปลี่ยนแก๊สขับถ่ายแล้วก็ภูมิคุ้มกันจะเรียนในม.5 เทอม 2ซึ่งส่วนตัวพี่ว่ามันง่ายกว่าพืชนะพอพืชมันงงงงต้นนะเรื่องร่างกายคนเรายังแบบถ้างงเรายังขอผ่าท้องเพื่อนดูได้ใช่ไหมผ่าไม่ใช่อ่ะได้คำตอบไหมครับกอไก่บอกว่าเอนไซม์ย่อยไขมันที่ลำไส้เล็กสร้างมาจากตับจริงไหมไม่จริงตับมันสร้างแต่น้ำดีไม่เกี่ยวกันเนาะขอให้การย่อยแป้งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ที่ลำไส้เล็กอุ๊ยดูใช่อยู่ขอควายปฏิกิริยาการย่อยอาหารอาศัยเอนไซม์เป็นตัวสลายพันธะเคมีในอาหารไม่มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวที่สลายพันธะเคมีคือไฮโดรไลซิสเป็นชื่อปฏิกิริยาน้ำเป็นชื่อสารโอเคนะงองูวัวใช้พลังงานจากหญ้าได้เพราะสามารถสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสได้ไม่จริงเพราะคนสร้างคือจุลินทรีย์โอ้ยไม่สิพี่ต้องบอกว่าจุลินทรีย์เนี่ยต้องเอาไปเติมตรงเพราะจุลินทรีย์สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสได้นะครับแล้วมันอยู่ในทางเดินอาหารของวัวโอเคดังนั้นคำตอบตอบเป็นข้อขอไข่ครับไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคเราไปดูกันต่อดีกว่าก่อนหยุดยาวต้องอัดเข้าไปให้สมองบวมสมองบวมบทต่อไปครับไม่ยากเลยระบบหมุนเวียนเลือด
เด็กๆอ่ะหมุนเวียนเลือดก่อนที่เราอ่ะจะมีสมองอีกนะรู้ป่ะเออตอนเราเป็น MBO เราก็หมุนเวียนเลือดแล้วดังนั้นเรื่องพวกเนี้ยมันติดตัวเรามาตั้งแต่ก่อนเรามีสมองอีกเอ้ยแบบนี้ต้องทำได้แล้วแหละอย่างแรกนะครับสัตว์ที่เป็นในกลุ่มน่ากลัวมากเลยพี่เพิ่งดูในหนังที่มันเหมือนร่างทรงของไต้หวันอะมนตรารับพรเลยยังแบ่งปันคำสาปอ่ะอย่างแรกนะครับสัตว์ที่มี gastrovascular cavityก็คือสัตว์ในกลุ่มที่สูงฮะสัตว์ในกลุ่มไนดาเรียนนะครับไฟลัมไนดาเรียนก็คือพวกแมงกะพรุนนะพี่เขียนให้ยังไม่ได้อ่านพี่เขียนให้นะครับไฮดรารวมไปถึงหนอนแบนนะครับแพตตี้เฮลมินนะครับแพตตี้เฮลมินทีสนะครับหนอนแบนจริงๆมันคือหนอนตัวแบนนะพี่ขี้เกียจเขียนตัวนะครับพวกเนี้ยมันจะใช้ช่องในลำตัวมันอะที่เรียกว่า gastro ไม่ใช่ intestinal นะ gastro vascular cavity นะครับในการหมุนเวียนสารครับตัวมันยังไม่ใหญ่มากใช้แค่ช่องตรงกลางลำตัวมันก็หมุนเวียนสารได้ดังนั้นแปลว่ามันไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดนะไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดโอเคดังนั้นสำนวนที่บอกว่ารีดเลือดจากปูแปลว่าอะไรนะเคยเรียนไหมอ้าวจริงเหรออ้าวเวรกรรมภาษาไทยไม่ได้เรียนเรื่องสำนวนไทยอะไรแบบนี้หรอครับคุณมั้ยอย่ารีดเลือดจากปูแปลว่าประมาณว่าอย่าไปขอแบบเหมือนอย่าไปขอเงินจากขอทานอ่ะนึกออกปะเอออย่าขอในสิ่งที่คนคนนั้นไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเรียนชีวะมาก็จะบอกว่าสำนวนนี้ผิดเพราะปูมีเลือดเลือดสีฟ้าระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดมีโรงขับวัตถุชื่อฮีโมไซยานินซึ่งมีธาตุคอปเปอร์โอเคคนคิดสอบด่วนก็คือเรื่องของเธอนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นอย่ารีดเลือดจากแมงกระพุนสอบด่วนอันนี้ถูกเพราะแมงกระพุนไม่มีเลือดนะอย่ารีดเลือดจากไฮดราหนังมาเวลเลยอ่ะโอเคทีนี้นะครับเราจะไปดูในกลุ่มของสัตว์ที่มีเลือดบ้างนะครับสัตว์ที่มีเลือดเนี่ยก็จะมีระบบหมุนเวียนเลือดหมุนเวียนเลือดอ่ะมันคือหมุนเวียนสารนึกออกไหมครับเหมือนแบบอย่างร่างกายเราตัวใหญ่แบบเนี้ยเรากินอาหารสารอาหารต่างๆมันก็จะมีปริมาณเยอะมากแถวๆช่องท้องตรงลำไส้เล็กแต่ส่วนที่ตอนเนี้ยเราใช้พลังงานสูงมากคือสมองแล้วถามว่าจากลำไส้เล็กสารอาหารจะขึ้นมาสมองได้ไงก็มาทางเส้นเลือดถูกไหมครับระบบหมุนเวียนเลือดนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบคือระบบเปิดกับระบบปิดพี่ให้ดูภาพนะครับภาพซ้ายมือเป็นตัวของตั๊กแตนนะครับขวามือเป็นตัวของไส้เดินดินตั๊กแตนเนี่ยเป็นตัวแทนของระบบเปิดเด็กๆจะเห็นได้ว่าเลือดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาถูกไหมมันจะมีจังหวะที่ไหลออกมานะครับไหลออกมาที่ช่องว่างนะครับที่เราเรียกว่าฮีโมซิลแต่ฮีโมซิลเนี่ยภาษาไทยจะใช้เป็นคำว่าแอ่งเลือดหรือมีความแบบเปิดบาร์อยู่นะครับแอ่งเลือดแล้วเลือดมันไหลออกมาเนี่ยแน่นอนมันต้องผสมกับของเหลวในร่างกายครับเราก็เลยจะไม่เรียกว่ามันเป็นแบบบลัดอะไรแบบนี้แต่เราจะใช้เป็นคำว่าฮีโมลิมนะครับฮีโมลิมเนี่ยจะเป็นลักษณะของของเหลวที่มีส่วนผสมของเลือดกับ interstitial fluid หรือที่แปลว่าของเหลวในร่างกายอะครับ interstitial fluid พี่ใช้เป็นคำแบบบ้านๆบ้างของเหลว
ในร่างกายนะครับของเหลวในร่างกายประมาณนี้ก่อนที่จะปั๊มกลับเข้ามาในระบบหมุนเวียนเลือดอีกรอบหนึ่งในขณะที่สัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะครับเราจะเห็นได้ว่าเลือดเนี่ยมันจะไม่ได้ไหลปะปนนะครับเลือดเนี่ยมันจะไม่ได้ไหลปะปนกับอวัยวะอื่นๆมันจะไหลอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาสังเกตได้ง่ายๆนะครับตอนไหนผ่ากบอีกแล้วนะถ้าเกิดเราเนี่ยมือนิ่งๆไม่ไปสะกิดโดนเส้นเลือดฝอยของมันเลยเราจะสามารถมองเห็นอวัยวะภายในโดยที่ไม่มีเลือดปนได้เลยนะครับโอเคนี่คือความแตกต่างของระบบเปิดกับระบบปิดเนาะถ้าเกิดเอาฟิสิกส์มาจับซึ่งอย่าเลย นะครับบอกนิดนึงแล้วกันจุดหนึ่งที่มันต่างกันมากๆครับก็คือแรงดันของเหลวนะครับแรงดันของเหลวในร่างกายของสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดเนี่ยจะต่ำนะครับในขณะที่ระบบปิดเนี่ยครับแรงดันของเหลวซึ่งมันคือแรงดันเลือดอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าของระบบปิดอ่ะมันไม่มีการผสมกันของเลือดเนาะดังนั้นของเหลวที่พูดถึงคือเลือดอย่างเดียวเลยนะครับจะสูงซึ่งมันจะเหมาะสมกับสัตว์ที่มีร่างกายซับซ้อนอ่ะนึกออกปะมีอวัยวะสอดกันอยู่อันนั้นอยู่ข้างอันนี้แล้วตัวใหญ่ๆอะไรแบบนี้ครับการที่แบบว่าแรงดันของเลือดสูงเนี่ยมันสามารถทำให้เลือดเนี่ยวิ่งไปถึงส่วนต่างๆของร่างกายได้ทั่วถึงกว่าแต่ใดก็ตามนะครับแรงดันของเหลวที่ต่ำก็ไม่ได้ทำให้สัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดอ่ะมันเสียเปรียบแต่อย่างใดนะต้องใช้คำว่าคือระบบแบบนี้มันแมทช์กับร่างกายมันที่สุดแล้วนะครับมันแมทช์กับร่างกายของพวกมันที่สุดแล้วนะโอเคนะครับเลื่อนขึ้นมาระบบเปิดเลือดไม่ได้อยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาจะมีบริเวณที่เลือดและของเหลวในร่างกายเราเรียกว่าฮีโมเลยนะฮีโมลิมไหลออกมารวมกันบริเวณฮีโมเซลนะครับเช่นพวกแมลงแล้วก็almost mollus นะครับหอยเป็นแบบหอยส่วนใหญ่นะครับรอไปอ่านเองว่าแต่มอลัสคือหอยและหมึกนะแต่อันเนี้ยพี่ใช้คำว่าหอยสองฝ่ายแยกออกมาเพราะว่าหมึกมันจะไม่ได้ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนะครับส่วนระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะครับเลือดจะอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลามีประสิทธิภาพในการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับตามเทคบุ๊กเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะพบในนอกจากจะพบในพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดแล้ว all vertebrate มันยังเจอในสัตว์บางกลุ่มที่มีแอคทิวิตี้ของร่างกายสูงอย่างเช่นหมึกพี่จะบอกว่าหมึกกับหอยอ่ะมันอยู่กลุ่มเดียวกันคือไฟลัมมอลัสกานะครับแต่ว่าบทบาททางนิเวศอ่ะค่อนข้างต่างกันหอยเนี่ยมักจะเป็นเหยื่อนึกออกไหมครับหอยมักจะเป็นผู้บริโภคอันดับต่ำๆอ่ะแต่หมึกเนี่ยครับมักจะเป็นผู้บริโภคอันดับสูงและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนะครับการใช้ชีวิตแอคทิวิตี้มันไม่เท่ากันนะครับหมึกเลยมีวิวัฒนาการของระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นแบบระบบปิดนะครับไส้เดือนดินก็ปิดเช่นกันโอเคนะดังนั้นพี่บอกเลยสเต็ปแรกอ่ะโจทย์ก็จะถามว่าสัตว์ในข้อใดเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดทั้งหมดปิดทั้งหมดหรือเป็นระบบหมุนเวียนเลือดที่มีรูปแบบเหมือนกันซึ่งมันก็เหมือนเป็นการถามอนุกรมวิธานอีกแล้วนะครับดังนั้นย้ำหลายรอบไปอ่านนะไม่ยากเลยท้องอย่างเดียวทีนี้ครับเราจะค่อยๆโฟกัสในกลุ่มที่ใกล้มนุษย์มากขึ้นนะครับใกล้มนุษย์มากขึ้นแน่นอนครับมนุษย์มีกระดูกสันหลังเรามีไหมมีสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับจะมีระบบหมุนเวียนเลือด2แบบแบ่งตามจำนวนครั้งที่เลือดไหลผ่านหัวใจครับเป็นซิงเกิลเซอร์คูลเลชันและดับเบิลเซอร์คูลเลชันมาดูตัวของซิงเกิลเซอร์คูลเลชันกันครับอันนี้จะพบในกลุ่มปลาครับปลาเนี่ยอวัยวะที่ปั๊มเนี่ยครับจะเป็นหัวใจที่สมบูรณ์แล้วแต่ว่าสัตว์กลุ่มแรกที่เริ่มมีอวัยวะที่ใช้ในการปั๊มเนี่ยครับไม่ใช่ปลานะเป็นตั้งแต่ไส้เดือนดินแล้วครับแต่ไส้เดือนดินเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการที่กล้ามเนื้อมาบุกรอบๆเส้นเลือดบริเวณนึงมากเป็นพิเศษอยู่เลยยังไม่ได้เป็นแบบเป็นห้องหัวใจขึ้นมาเราเลยเรียกว่าซูโดฮาร์ทหรือที่แปลว่าหัวใจ
ทียมนะครับหัวใจเทียมเธอมีหัวใจหรือเปล่าเนี่ยทำกับเราขนาดนี้เราไม่มีหัวใจเรามีแต่สูโดฮาเพราะเราเป็นไส้เดือนอันนี้คือน้องโดนเด็กเนิร์ดหักอกแล้วแหละเคยคบเด็กเนิร์ดไหมโอเคนะครับผู้หัวใจเทียมอย่าไปยุ่งคนไม่มีหัวใจสัตว์ที่ไม่มีหัวใจอย่าไปยุ่งกับมันมากเราไปดูคนที่มีหัวใจก่อนคนที่มีเริ่มมีหัวใจให้เรานั่นก็คือปลาปลานี่มีหัวใจแล้วนะรักใครเป็นแล้วหยอกนะไม่จริงนะจริงๆก่อนมาสอนน้องๆเนี่ยพี่พึ่งดูเหมือนเป็นสกู๊ปสารคดีที่มีโลมาตกหลุมรักคนหุยยังกันนิยายแจ่มใสคนที่ว่าเป็นนักวิจัยนะแล้วคนน่ะน่าเกียดมากเลยอ่ะมันเขาแบบนักวิจัยอ่ะคือมัสเตอร์เบทให้โลมาด้วยแปลออกมามัสเตอร์เบทชอตออแต่นี่มันไม่ใช่ตออ่ะมันเป็นคออคนอื่นคนไม่ใช่คนอีกเป็นโลมาโอ้ตับประดนเหลือเกินโลกใบนี้นะครับอ่ะโอเคมาดูกันนะครับสำหรับปลานะครับอ่ะ3นาทีจะตัดไฟแล้วเรามาดูหัวใจปลากันหน่อยน้องหนูสะเทือนใจเหลือเกินอ่ะปลานะครับเด็กๆเขาจะมีหัวใจเพียงแค่2ห้องแล้วปลาเนี่ยพี่บอกเลยว่าคำถามที่เป็นในเทอมของสอนอค่ายหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันชอบถามแบบจัดจำแนกเนาะปลาเนี่ยครับมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักปลากระดูกอ่อนซึ่งได้แก่ปลาฉลามกับปลากระเบนนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับคือปลากระดูกแข็งถ้าพี่ใช้คำว่าปลาที่น้องกินน้องจะเข้าใจปะทุกอย่างที่น้องกินน่ะพี่คิดว่าพี่น่าจะพูดครอบคลุมนะปลาที่เรากินนะครับปลาสมองปลาทูปลานิลปลาทับทิมปลาแซลมอนปลาฮามาจิปลาซาบะปลาปลากระเป้าหมาน้ำปลากระป๋องปลาแมคคาเรลปลาแองโชวีปลาซาดีนปลาไหลปลาบิดไม่ใช่ปลาโอเคนะครับกระดูกอ่อนกระดูกแข็งพวกนี้จะมีหัวใจสองห้องและมีเฉพาะเลือดอะไรครับเลือดเย็นเลือดดำนะเลือดดำสีอะไรหนูเคยเห็นเลือดสีดำปะพี่ไม่เคยนะพี่เคยเห็นดำมึกปลาหมึกอะสีดำเลือดดำสีแดงเลือดแดงก็สีแดงแต่ความสดใส saturation ความสดของสีไม่เท่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเลือดดำกับเลือดแดงนี้อย่างที่ถูกต้องเลือดแดงคือเลือดที่ออกซิเจนสูงเลือดดำคือเลือดที่ออกซิเจนต่ำใครท่องว่าเลือดดำคือเลือดเสียเปลี่ยนนะเดี๋ยวสับสนมันแค่ออกซิเจนต่ำสารพิษบางทีมันน้อยกว่าเลือดแดงได้ซ้ำนะครับดูแค่ความเข้มข้นออกซิเจนเท่านั้นสำหรับนิยามของเลือดดำและเลือดแดงและในหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เลือดแดงด้วยสีแดงและเลือดดำด้วยสีน้ำเงินเพราะถ้าใช้สีดำมันจะมองไม่เห็นโอเคนะครับอ่ะเนาะมีเฉพาะเลือดดำผ่านหัวใจเนี่ยก็จะปั๊มตัวเอาเลือดดำไปเติมออกซิเจนที่อวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สของมันดังนั้นตรงนี้จะเป็นรอยต่อกับเรื่องระบบแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับแลกเปลี่ยนแก๊สซึ่งอันนี้ไม่ต้องเรียนก็น่าจะตอบได้แหละว่าปลาเนี่ยแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยเหงือกครับเหงือกที่ใช้ภาษาอังกฤษว่ากิลไม่ใช่กำนะกิลไม่ใช่กำแล้วเลือดแดงเนี่ยก็จะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลยครับไม่ได้เข้าหัวใจอีกรอบดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ single circulationโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะไปดูพวกที่เป็น double circulation กันซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วยครับ
นะดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนกันไปในส่วนของระบบย่อยอาหารจบแล้วแล้วก็ขึ้นต้นระบบหมุนเวียนเลือดมาติ่งหนึ่งนะครับต้องอาจจะต้องจบก่อนเวลานิดนึงนะครับเพราะเมื่อกี้คุณครูมาแจ้งว่าเขาจะตัดไฟแล้วเดี๋ยวหยุดยาว นะพี่ฝากถ้าเกิดเราเตรียมตัวต่อกลางภาคแล้วเวลาเหลือเนี่ยอ่านอนุกรมวิธานให้ทีนะไม่ต้องอ่านละเอียดมากก็ได้แค่อยากแบบพี่อยากแบบใช้คำว่าแอมฟิเบียนได้โดยที่พี่ไม่ต้องขยายความว่ามีตัวอะไรบ้างนึกออกป่ะเออนะครับลองดูมาคร่าวๆเนาะอ่ะโอเคงั้นวันนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับเหลือนี่จริงๆดับไปแล้วอะร้อนแปลกๆไม่ใช่อ่ะถ้าไม่มีข้อสงสัยอะไรก็กลับบ้านกันดีๆนะครับกลับบ้านปลอดภัยทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย